ค่าของแม่สีเรือนคนทั้งหลายเราได้ฟังธรรมจักรมรรคมีองค์8ยาราเยสัตตีได้จบลงเรียบร้อยแล้วโดยที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นได้สำเร็จทั้งปฏิญาณทั้งการประกาศพระพุทธศาสนาการสำเร็จมรรคผลประสูติพานเป็นพระอรหันต์อรหันต์พระโสดาบันนั้นก็มาทางมรรค8อริยสัจ4นั่นเองที่สวดไปแล้วนะสัมมาทิฏฐิปัญญาอันเห็นชอบคือเห็นอริยสัจ4สัมมาสังกัปปะดำริชอบดำริออกจากกามหนึ่งดำริในไม่พยาบาทดำริอันไม่พยาบาทดำริในอันไม่เบียดเบียนกันก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าสอนไม่เบียดเบียนกันและไม่ทำให้ตัวเดือดร้อนและคนอื่นเดือดร้อนด้วยสัมมาวาจาเจรจาชอบคือเว้นวจีพูดจริต4คือไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อสัมมากัมมันตะทำการงานชอบคือเว้นจากกายทุจริต3ไม่มีการทุจริตทางกายทั้ง3ประการนี้สัมมาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบคือเว้นจากการเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิดสัมมาวายามะเพียรชอบเพียรในที่4สถานสัมมาสติระลึกชอบคือการระลึกถึงสติปัฏฐาน4ที่เราทำอยู่ขณะนี้นะสัมมาสมาธิตั้งใจไว้ชอบคือเจริญฌานสมาบัติทั้ง4นั่นเองนี่ที่พระที่สวดนั่นคือหมายความว่าวันอาสาฬหบูชาในองค์มรรคทั้ง8นั้นเห็นชอบดำริชอบก็สงเคราะห์เข้าในปัญญาสิกขาวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบสงเคราะห์เข้าในศีลสิกขาเพียรชอบระลึกชอบตั้งใจไว้ชอบ3ประการสงเคราะห์เข้าในจิตสิกขาได้แก่ศีลสมาธิปัญญาที่เราปฏิบัติกรรมฐานอยู่ขณะบัดนี้น่ะนี่แหละคือวันอาสาฬหบูชาอันหนึ่งเล่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นที่เสด็จออกบรรพชาก็ไปหาธรรมะนี้มาให้เราแก้ปัญหาชีวิตคืออริยมรรคมรรคมีองค์8อริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเกิดทุกข์ตรงไหนก็ต้องแก้ตรงนั้นมันทุกข์เรื่องสามีภรรยาทุกข์เรื่องอะไรที่เราแก้อย่างนั้นก็คือปฏิบัติอย่างนี้ให้ใจยาวๆกำหนดทุกข์ที่ลิ้นปี่นั่นเสียใจหนอดีใจหนอโกรธหนอไม่สบายใจหนอเป็นต้นเดี๋ยวก็หายทำอย่างนี้หายแน่เป็นการสละเป็นการที่พระพุทธเจ้าสอนมาชัดเจนแต่เราไม่ปฏิบัติกันไม่ทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วจะแก้ได้ไหมไปแก้สิ่งที่มันผิดจุดกินละมุดถูกเม็ดมีแต่อุปสรรคตลอดเลยการไหนเลยเราท่านจะแก้ปัญหาได้แก้ไม่ได้แน่นอนเสียใจก็อย่าฝากความเสียใจไว้ได้ไหมท่านผู้ปฏิบัติธรรมที่รักทั้งหลายเสียใจอยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตใจของเราไม่ใช่อยู่ที่ร่างกายสังขารแต่มันอยู่ที่จิตเสียใจอยู่ตัวเดียวอยู่ตัวนั้นก็ทำที่จิตทำให้จิตใสขยายปัญญากำหนดจิตเสียใจหนอเสียใจหนอเป็นต้นโกรธก็กำหนดโกรธตรงที่ลิ้นปี่นั่นเนี่ยวิธีแก้พระพุทธเจ้าสอนทุกวิถีทางในมรรค8อริยสัจ4เรียกว่าอาสาฬหบูชานั่นเองเราทั้งหลายผู้มีถือพระพุทธพระผู้มีพระภาคเจ้านี่เนี่ยที่เป็นศาสดาอาจารย์ของเราที่ท่านหามาได้ยากมากบรรพชาถึง6เดือน6ปีก็ประทานโทษ
หาตำรามาให้จะเหาะเหินเดินอากาศดำดินก็ตามแก้ปัญหาไม่ได้ท่านสำเร็จฌานสมาบัติเมื่อสมัยเป็นพระเวชสันดรดูป่าหิมพานต์เขาทำเขาคันธมาศหรือเขาวงกตเลี้ยวรถคดเคี้ยวเคี้ยวคดตลอดเลยการแสนจะลำบากเหลือเกินเนี่ยความดีเนี่ยมันยากมากไม่ใช่เป็นของง่ายจะประการใดแต่เราเนี่ยมักง่ายมักได้กันเองดูพระเวชชันดรท่านเหนื่อยยากมาถึง10ชาติเตชาสุเนมปูจนาวิเวทถึง80ประสงค์ไขกับนายเสมกับท่านลำบากมามากมายกว่าจะตัดสรู้เป็นสยอมภูแต่พระพุทธเจ้าแสนจะยากมากไม่ใช่ของง่ายเลยแต่เราเนี่ยมาจิ้มจิ้มจำจำกันแล้วจะให้สำเร็จอะไรสำเร็จอะไรไหมจะสำเร็จมรรคผลอะไรหรือเปล่าเปล่าเลยมาสร้างบาปกันแท้ๆมาสร้างบาปไม่ใช่สร้างบุญบุญแปลว่าความสุขความเจริญในชีวิตนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าไปหามาทุกอย่างจะทำมากล่าวสั้นๆให้โยมฟังเพื่อไม่เสียเวลาวันนี้ก็จะ6โมงอีกแล้ววันเวลาก็ไม่คอยท่าใครชีวิตของท่านก็ไม่คอยท่านะหมดไปเวลาอย่างน่าเสียดายชีวิตมีค่าไหมท่านสาธุชนทั้งหลายชีวิตท่านมีค่าเวลาท่านจะมีประโยชน์แม้แต่วินาทีเดียวก็มีประโยชน์กว่ากันแล้วบางคนไม่เอาเลยชีวิตหมดค่าเวลาไม่มีประโยชน์แต่ประการใดพระพุทธเจ้าสอนทุกกระเบียดนิ้วเจตนาหามาให้เรากระทั่งที่เป็นจักรพรรดิแน่นวิชาการไม่ใช่แน่นหลับตามีลูกหลานให้เรียนท่านจบ18ด็อกเตอร์ถ้าเรียกจักรพรรดิเรียกอะไรจะต้องตอบว่าเลข18เผื่อท่านไปบอกลูกหลานด้วยเวลาจะสอบสัมภาษณ์เผื่อเขาจะถามว่าเลขโสรถคือเลข16ถ้าเรียกจักรพรรดิคือเลขอะไรเขาจะตอบว่าอะไรต้องตอบว่าเลข18 18ศิลปศาสตร์พระพุทธเจ้าเรียนจบมาหมดแล้วจบหมดแล้วแต่ยังไม่จบหาวิชานี้ไม่ได้วิชาที่หายากมากก็วิชาที่หายากคือวิชาแหละต้องไปศึกษาเองต้องไปทำเองเหมือนมีปัญญาติดมากับตัวความรู้อยู่ในตำราสนใจไหมไปศึกษาเองบางคนเก่งภาษาฝรั่งเศสเนี่ยแค่ประถมสี่เก่งภาษาอังกฤษเก่งภาษาจีนกลางไปเรียนเองแล้วก็ช่วยตัวเองพึ่งตัวเองสอนตัวเองพุทธเจ้าสอนอย่างนี้บางคนไม่เอาเลยนี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายแต่ที่ท่านมาปฏิบัติกรรมฐานท่านมีความประสงค์อะไรประสงค์จะต้องการอะไรบางคนก็บอกว่าจะมานั่งให้รวยมันรวยได้ในน้ำใจทำใจงอกก็จะรวยได้แต่ทำใจโหดหมดอะไรใจอยากมันก็รวยไม่ได้มันรวยไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนถ้าไปหาตำรานี้มาทุกอย่างไปลองไม่ทุกโลกแบบเรียนหนังสือเป็นด็อกเตอร์นี่เรียนง่ายมากแต่ปฏิบัติแสนจะยากมากปฏิบัติแสนยากมากเลยเพราะไม่มีครูสอนนะตำรานี้ต้องไปหาเองต้องมาทำเองด้วยปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิต้องรู้ได้เฉพาะตัวเองนะของใครของมันนะไม่ใช่ว่าไปเรียนกันได้มีครูสอนที่ไหนมีครูสอนที่ไหนพระพุทธเจ้าก็ไปหาอาจารย์สมชายทั้งสองท่านเหาะได้ดำดินได้สำเร็จฌานก็ยังไม่สำเร็จไม่สามารถจะแก้ปัญหาชีวิตได้ดังกล่าวแล้วเช่นเดียวกันพระองค์จึงต้องหลีกไปขอลาอาจารย์สมชายไปกระทั่งอดอาหารสมัยเฉวยพระกัญญาหารเหลือแต่กระดูกเหลือเส้นเอ็นกระดูกแล้วก็ไม่เป็นทางที่สำเร็จแต่ประการใดพินสามสายจึงดังขึ้นมาดังตึงเกินไปขาดย้อนก็เทิบทาบมัชฌิมาปฏิปทาปานกลางที่เราทำอยู่นี้เนี่ยสายกลางส
ายเอกของบรมโลกเชษฐ์ที่จะชี้แจงแสดงมานะบัดนี้นะสายกลางคือตรงกลางอดีตอย่าลื้อฟื้นได้ไหมเรื่องคนอื่นอย่าคิดที่ที่ชอบทำให้มันเสร็จไปอนาคตจะจับมั่นขั้นมันตายท่านผิดหวังท่านจะเสียใจตลอดชีวิตตรงนี้นะคิดเหลือเกินสายกลางไปนั่งหลับตาพุทโธฉันจะไปสวรรค์ไปนิพพานไปเถียงกันในทีวีอัตตาอนัตตาอัตตาอนัตตาอนัตตาเป็นนิพพานข้อเท็จจริงไม่ใช่ทั้งสองอย่างนิพพานคืออะไรต้องตั้งหลักสูตรขึ้นมานิพพานังปรมังสุขขังความสุขไม่เจือปนด้วยความทุกข์คือนิพพานนิพพานังปรมังสูญอย่างสูญด้วยกิเลสไม่มีใจเศร้าหมองไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงไฟดับสนิทไม่ติดเชื้อไขนั่นคือนิพพานตอบอย่างนี้มีคนฝรั่งยอมรับแต่ไปตอบเถียงกันในทีวีอัตตาอนัตตาอะไรนิพพานนิพพานไปอัตตาเรียนอัตตาไปตอบกันตามทีวีตามวิทยุไม่ใช่ทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยที่ท่านมากันปฏิบัติทั้งโยมหญิงโยมชาย3วันบ้าง7วันบ้างท่านได้อะไรบ้างบางคนไปเข้าห้องอยู่7วันไม่เคยมาสอบอารมณ์เลยนะต้องถามดูว่านั่งครั้งหนึ่งเนี่ยจิตออกกี่ครั้งนั่งแล้วได้อะไรบ้างสติมีไหมจิตอยู่ตรงไหนคิดอะไรคิดกี่เรื่องบ้างอะไรบ้างทำนองนี้เป็นต้นครูอาจารย์เขาจะสอบอารมณ์อย่างนั้นไม่ใช่ไปนั่ง7วันแล้วกลับบ้านแล้วก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยไม่รู้อะไรเลยแล้วท่านจะรู้อะไรเหรอไปเรียนม.1ถึงม.6มีครูไหมไม่ต้องใช้ครูจะเรียนได้ไหมจะสำเร็จปริญญาได้ไหมไม่ได้หรอกถ้าจะไปต่อปริญญาโทไม่มีอาจารย์ตรวจวิทยานิพนธ์ท่านจะรู้ไหมว่าปริญญานิพนธ์ท่านจะผ่านหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกไม่มีความเข้าใจอ่านตัวก็ไม่ออกบอกตัวไม่ได้ใช่ตัวไม่เป็นไม่เห็นตัวตายไม่ใครที่จิตก็ใช่ไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคนผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยต่อคนมีบุญนะญาติโยมทั้งหลายคนที่ไร้บุญวาสนาจะไม่สนใจปฏิบัติจำไว้เลยมาวัดนะพอนั่งเมื่อยหน่อยกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้ววุ่นวายจิตวุ่นวายจิตทุกข์ยากลำบากตลอดเลยการแต่จะได้อะไรหรือไม่ได้เลยนั่งกรรมฐานถ้าท่านมีบุญวาสนาแท้ท่านจะนั่งได้อดทนได้หนักเอาเบาสู้จะรู้กฎแห่งกรรมได้แน่นอนยืนหนอ5ครั้งตาจาปัญจกากรรมฐานเกสาโลมานะคะท่านตาตะโตตะโตท่านตานาขาโลมาเกสา5ครั้งเรียกว่าปัญจกรรมฐานยืนหนอ5ครั้งอาตมาก็จะมาทำได้ใช้เวลาถึง10ปีสมเด็จพระราชชนนีเมื่อพ.ศ. 2494หรือ95จำพ.ศ. อาจจะเคลื่อนคลาดเคลื่อนสมเด็จพระราชชนนีไปนั่งกรรมฐานวัดมหาธาตุสามารถเข้าพระสมาบัติได้5ชั่วโมงพระองค์อดทนมากไม่ทรงบรรทมไม่บรรทมเดินจงกรมนั่งตลอดท่านพระอุดมวิชาญาณเถระมาสุดท้ายเป็นธรรมเทวราชมหานิมมุนีอาตมาก็นั่งอยู่ตรงนั้นด้วยบอกว่าคืนนี้พระองค์อย่าทรงบรรทมจงกรมตลอดแล้ว3ชั่วโมงนั่ง3ชั่วโมงได้คืนก็วันเข้าพระสมาบัติได้เลยเข้าสมาบัติได้ตอนพ.ศ. 2494หรือ95ตอนที่พระธรรมธีราชยังเป็นอุดมวิชาญาณเถระจะมาเป็นศิษย์ละมาเป็นพระราชสิทธิมุนีอาตมาจำได้แม่นเลยท่านก็เอาตำรากรรมฐานไปพัฒนาโดยตรงอดทนตลอดเลยการกระทั่งทรงประชนคื
แต่ทนมากแล้วแกพูดอย่างธรรมดาแต่ท่านยังทำงานได้ทุกอย่างคือกรรมฐานเพราะว่าคนเราเกิดมาในสากลโลกนั้นโลกนี้มีหน้าที่กับการงานสองอย่างจะเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ตามต้องรับผิดชอบไม่รับผิดชอบหน้าที่แล้วการงานจะดีไหมการงานไม่ดีเลยเพราะคนเราดีอยู่ที่การงานกับหน้าที่ไม่รับผิดชอบเลยจะเป็นพ่อแม่เขาก็ไม่รับผิดชอบลูกเป็นลูกก็ไม่เอาเนื้อเอาใจเลยไม่ยอมเรียนหนังสือไม่สนใจในความดีไม่สนใจแต่หน้าที่และการงานมีเท่านี้เองถ้าใครเจริญกรรมฐานกรรมฐานแปลว่าหน้าที่และการงานมีหน้าที่รับผิดชอบการงานที่ทำแล้วเสร็จไม่อาดูนอาดูไม่อากูลอากดูนข้างค้างงานต้องเสร็จไม่มีเดี๋ยวนี่คือมรรค8อริยสัจ4นี่แหละเป็นวันอาสาฬหบูชาโกณฑัญญะสำเร็จเป็นองค์แรกในโลกเพราะเหตุใดล่ะอินทรีย์แก่กล้ามานานตั้งแต่เป็นพราหมณ์น้อยเป็นพราหมณ์น้อยที่ทำทาทำนายลักษณะของพระพุทธเจ้าเป็นท่านพราหมณ์เด็กทายคติเดียวที่ดูโง่แห้งดูจุงจุ้ยอย่าไปว่าเขานะของเขาจริงนะแต่จริงสู้ของพุทธเจ้าไม่ได้แต่ก็ยังจริงอยู่พราหมณ์ก็ทำนายทายทักยังมีหมอดูอีกทำนายทายทักแต่พราหมณ์ทั้งเจ็ดทายว่าถ้าอยู่ในคลองคารวาสจะเป็นจักรพรรดิถ้าออกบวชจะเป็นพระพุทธเจ้าแต่โกณฑัญญะทายทำนองเดียวว่าเป็นพระเจ้าอย่างเดียวไม่มีทางเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็เป็นความจริงทุกประการคืออุญญาโกณฑัญญะรู้แล้วจึงติดตามพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นเจ้าชายไปแสวงหาโมกขธรรมนี่แหละมรรค8อันนี้เนี่ยที่ทำคานโกณฑัญญะสำเร็จเป็นองค์แรกในโลกและพร้อมด้วยรัตนตรายครบท้วนขบวนการรัตนตรายครบจึงเรียกว่าอาสาฬหบูชา มีรัตนตรายครบแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็แสดงยมกปฏิหารมีพระสงฆ์องค์เจ้ามากขึ้นแล้วพระองค์จะแสดงยมกโปรดพุทธมารดาดาวดึงพิภพเรียกว่าวันเข้าวัดสาของพระสงฆ์องค์เจ้าพระสงฆ์ที่บวชเป็นภิกษุนวกะต้องการจะมาบวชโปรดบิดามารดาอุ้มบาตรเข้าโบสถ์เพื่อโปรดบิดามารดาอย่างนั้นไม่ใช่บวชเล่นบวชรักบวชร้อนบวชครองประเพณีบวชนี้สงสารบวชพลานก็สุขบวชสนุกตามเพื่อนบวชรับบวชรองครองประเพณีไม่มีบวชอกหักหลักลอยบวชคอยงานบวชสังขารเสื่อมต้องบวชด้วยเลื่อมใสถึงจะถูกต้องไม่ใช่ของง่ายเลยท่านสาธุชนทั้งหลายที่ท่านมาปฏิบัติเนี่ยจะทำได้นะเจริญสติปัฏฐาน4ได้แล้วท่านจะมองเห็นเหตุการณ์ชีวิตของท่านเองว่าผิดถูกประการใดระลึกชาติในชีวิตได้ไหม2รู้กฎแห่งกรรมไหม3แก้ปัญหาชีวิตได้อย่างไรเท่านี้เหลือกินเหลือใช้แต่ท่านไม่ทำเองไปทำไปพุทโธจะไปสวรรค์จะไปญาณโสรสญาณได้ญาณที่6แล้วก็เป็นโสดากันมากมายในกรุงเทพแต่หน้าที่ใดนะสร้างความดีอันนี้เนี่ยการเจริญพระกรรมฐานที่จะแก้ปัญหาชีวิตกฎแห่งกรรมสำคัญมากมีเหนือฟ้าอะไรเหนือกฎแห่งกรรมพระพุทธเจ้ายังต้องรับเวรรับกรรมอาตมายังคอหักแขนหักขาหักฟ้าผ่าต้องโดนเวรโดนกรรมที่ทำไว้ฉะนั้นโอ้อนาถวาสนานิจาเอ๋ยเกิดมามีกรรมเกิดมาทำอะไรโอ้อนาถวาสนานิจาเอ๋ยเกิดมาสร้างความดีใช้หนี้กรรมเก่าเราจะไม่สร้างกรรมใหม่ต่อไปแล้วนะขอให้ทำตรงนี้ท่านทั้งหลายเอ๋ยคนเราเกิดมาเนี่ยของจริง5ประการแน่นอนที่สุดของจริง5ประการคือเกิดมาก็ต้องแก่แล้วก็ต้องเจ็บ
จ็บแล้วก็ต้องตายแน่นอนต้องพลาดราจากกันไปท่านต้องปรงให้ตกนะจะเป็นหนุ่มสาวก็ตายนะนี่มา2วันเนี่ยตายไปแล้วนักเรียนยังเป็นนักเรียนอยู่เลยรถชนตายไปแล้วบางคนก็เพื่อนนักเรียนหญิงด้วยกันวันเกิดไปดื่มเบียร์ด้วยกันเลยลดความตายไปแล้วนี่หรือท่านทั้งหลายชายจริงหญิงแท้ถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วเราจะรู้ได้เลยว่าวันเกิดของเราคือวันตายของแม่เราต้องเลี้ยงแม่ให้อิ่มเลี้ยงพ่ออิ่มนี่พุทธเจ้าท่านสอนมาท่านจึงจะไปโปรดมารดาบนดาวดึงพิภพกระทั่งที่พุทธมารดาเป็นเทพบุตรเป็นผู้ชายแต่ทำไมหนอพระองค์จึงแสดงยมกปฏิหารดูจำพรรษาดาวดึงพิภพต้องการจะไปใช้หนี้กาวหนี้แม่ที่เดิมเลือดในอกในพกในใจของแม่มาเลยถ้าพอประสูติมาก็พุทธมารดาสวรรคตจึงได้อยู่กับพระมาตุฉาคือพระแม่นาโคตมีเป็นต้นแต่กระทั่งที่พระองค์สำเร็จแล้วท่านพระองค์ก็รู้เลยว่าพุทธมารดาเป็นเทพบุตรอยู่บนสวงสวรรค์แต่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายทราบไหมว่าทำไมโปรดแม่ก่อนพ่อทำไมโปรดแม่ก่อนพ่อท่านรู้ไหมแต่ทางกฎหมายบ้านเมืองของไทยเราเอาพ่อเป็นใหญ่พ่อบ้านเป็นใหญ่อะไรแล้วก็พ่อบ้านเป็นใหญ่ไม่จริงเลยพุทธเจ้าบอกมาตาปิตโลมาตาปิตโลแม่เป็นใหญ่กว่าพ่อแต่ทั้งหลายลงพิจารณาให้การไกลซึ่งอาตมาจะไม่อธิบายเราเวลาจำกัดแม่บ้านดีเนี่ยพ่อบ้านเป็นเจ้าเมืองได้แม่บ้านดีพ่อบ้านเป็นอธิบดีได้แม่บ้านดีเนี่ยสามีเป็นในพลได้แม่บ้านดีสามีเป็นอาเสียได้แม่บ้านเลวเนี่ยสามีเป็นอาเฮียได้ชัดเจนมากชัดเจนเราให้นักเรียนฟังเมื่อวานนี้แล้วแม่47เป็นครูโรงเรียนพ่อ49พ่อบ้านจะได้เป็นอธิบดีแล้วจะ40ชื่อเข้าไปที่ประหลัดกระทรวงแล้วได้เป็นแน่นอนแต่แม่บ้านไม่ดีตรงไหนรู้ไหมมีลูกสาวอยู่คนเดียวลูกสาวท่านม.4ตามเข้าไปเลยตามเข้าไปไม่ไกลไม่ไกลพ่อบ้านก็มาบอกหลวงพ่อช่วยทีนี่ชั้นประถมชั้นมัธยม4เนี่ยเห็นไหมตามเข้าไปเลยแล้วลูกสาวคนเดียวด้วยสาวคนเดียวให้หนังสืออาตมาให้หนังสือพาหุงมาตาไปบอกว่าท่านไปให้แม่บ้านสวดเป็นครูนะเขาเรียกว่าครูอะไรฮะพอให้บอกนี่สวดมนต์เนี่ยหลวงพ่อวันๆฝากมาสวดมนต์เดี๋ยวลูกจะได้กลับฟ้างหน้าผัวเลยฟ้างหน้าสามีไปเลยบอกไปฝากไปบอกหลวงพ่อวันอัปวันด้วยนะสวดมนต์ได้เงินไหมสวดมนต์ไม่ได้เงินนี่ฉันเนี่ยไปหาไอ้อะไรเริ่มซะแล้วไปหาไอ้ประกันชีวิตมันได้เงินกว่าแล้วมาสวดนี่ได้อะไรฮะเนี่ยพวกนั่งกรรมฐานนี่โง่ทั้งเนี่ยได้อะไรเนี่ยได้เงินไหมเนี่ยบางคนนั่งสองสามวันแบบนี่เรียกอะไรเรียกอะไรนี่เรียกอะไรเหรอได้เรียกอะไรเหรอเรียกอะไรล่ะนะเรียกอะไรนี่แหละแม่บ้านไม่ดีแม่บ้าน47เป็นครูโรงเรียนมีลูกสาวคนนี่ยังไม่กลับมาเลยเนี่ยยังไม่กลับมาเลยตามเข้าไปเลยดีไหมท่านทั้งหลายเป็นแม่เห็นด้วยไหมดีไหมดีไหมดีสิก็แม่มันว่าดีอ่ะเลยเรียนแค่ม.4จำไว้เลยแต่พ่ออยู่ภาคใต้เราจะไม่ขอประกาศเพราะไม่ใกล้ไม่ไกลเรื่องนี้ไม่ใกล้ไม่ไกลตามไปเลย
เราอุตส่าห์หวังดีฝากหนังสือกดให้หนังสือสวดมนต์พังมันตาไปว่างหน้าสามีเลยบอกสวดมนต์ได้แล้วไปบอกหลวงพ่อวัดวันที่สวดได้อะไรเหรอเนี่ยหลวงพ่อวัดวันได้อะไรไหมหลวงพ่อวัดวันมีอะไรมั้งไหมแหมดูถูกว่าเราไม่มีอะไรมันต้องเมใช่มันต้องเมในตัวมั้งนะแต่บางคันเหมือนคนเหมือนกันเนี่ยพอผัวแม่ผัวเร็วๆไปขอได้ลูกสะใภ้มาเอาว่าลูกสะใภ้มามีละตัวไม่มีอะไรเลยด่าลูกสะใภ้เราก็นั่งอยู่นั่นบอกว่าเองเนี่ยไม่มีอะไรมาที่ละตัวออกจากบ้านไปไม่มีอะไรมาเลยในพอดีมาเจอตมาในเรือพอดีบอกไปพูดไปใหม่ไปบอกก็แม่ผัวเลยโอ้ต้องมีอย่างไปบอกผัวหน่อยเชียกูไม่มีมึงเอากูมาทำไมถามสิแหมนี่พวกนี้นะดูถูกพวกผู้หญิงกูต้องมีอย่างถ้ากูไม่มีมึงเอากูมาทำไมนะเอากูมาทำไมนะเอามาทำไมนะเลยแล้วบอกให้ไปสู้เดี๋ยวเราพ่อช่วยเลยก็ไปด่าผัวบอกนี่แม่ผัวเนี่ยด่าแล้วบอกว่าฉันจนเนี่ยไม่มีอะไรเลยไม่มีแล้วเอาฉันมาทำไมฉันต้องมีอย่างถ้าไม่มีเอามาทำไมเลยพ่อผัวกำลังสารตะแกรงอยู่ใต้ถุนเออจริงของมันแม่มึงกับกูก็เหมือนกันแม่มึงกูก็พามามันก็มีอย่างกูก็พามาเออเอาไงฮะเอาไงฮะท่านเทพดีเห็นด้วยไหมเนี่ยฮะเห็นด้วยไหมมันต้องมีอย่างนะมันต้องมีมันมาทำมาหากินเขาถึงจะมีเงินนะใช่ไหมหรือเอาไงฮะเราไม่ว่าเลยกันเนี่ยฟางหน้าสามีเลยในวันปัดนี้กลับมาหรือยังกันนู้นกลับมาหรือยังแม่อยู่ที่นี่หรือเปล่าแม่เด็กคนเนี้ยมีอยู่ในนี้ไหมต้องมีแน่นอนมีก็ไม่พูดนะคงจะด่าแล้วปากมุมมิบมุมมิบแหละอะไรเลยไม่สวดมัวแต่ไปหาประกันชีวิตนี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายแม่บ้านไม่ดีเป็นอย่างนี้จำไว้นะพ่อบ้านเจ้าชู้ไม่เป็นไรเจ้าผู้ชอบผู้หญิงเยี่ยงเรือปล่อยเลยแม่บ้านที่ดีต้องอย่าพูดแม่บ้านที่ดีเขาไม่พูดหรอกเขาต้องนิ่งเลยแล้วไม่หึงไม่หวงด้วยแม่บ้านไม่ดีชอบหึงชอบหวงไม่เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยนักกรรมฐานเขาไม่หึงกันนะไม่หึงไม่หวงสาวแท้แก่ไม่จะชอบยังไงก็ต้องคิดหนอโกรธหนอโกรธหนอกำหนดซะสิคนที่หึงหวงเนี่ยเป็นคนไม่สมบูรณ์แบบจำไว้ไม่สมบูรณ์แบบคนที่สมบูรณ์แบบเนี่ยเขาอุเบกขาเขามีพรหมวิหารธรรมโน้ตดูไหมคนที่นับถือพระพรหมเนี่ยต้องมีวิหารธรรมพรหมวิหารธรรมเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเวลาสามีไปมีอะไรแม่ก็วางอุเบกขาอย่าไปสนใจเท่านี้เองเลี้ยงลูกโดโลกไปให้จบด็อกเตอร์ให้ได้เนี่ยต้องให้จบด็อกเตอร์ให้ได้เนี่ยนกไม่มีขนคนไม่มีความรู้ไปเป็นอะไรได้ล่ะหนูเป็นอะไรไม่ได้แล้วนะต้องให้จบอย่างตามปริญญาโทถ้าเป็นปริญญาตรีประถม4รุ่นเก่าจำไว้นะปริญญาตรีเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องไปเลยปริญญาตรีอ่านหนังสือวัดไม่ออกอ่านสือวัดยังไม่ออกเลยเขียนหนังสือเป็นยึกยือเลยนะเขียนหนังสือเป็นยึกยือเลยเขียนหนังสือไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านภาคภูมิใจมากบอกพี่น้องชาวไทยคนไทยทุกคนเราหน้าภาคภูมิใจว่าเรามีตัวหนังสือของเราเองไม่ต้องไปอาศัยชาติอื่น
สองมีเลขของเราเองหนูเล็กรู้ไหมเขียนเลขไทยเปล่าเขียนเลขไทยเปล่าอย่าไปเขียนเลขไอระเบียดไม่เอาต้องเขียนเลขไทยรู้เรื่องไหมรู้ไหมเขียนเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือของเราก็มีเองไม่ต้องไปเอาภาษาอังกฤษไม่ต้องไปใช้พาพม่าหรือลามันขมูขเมรเลยหนังสือไทยไม่เขียนเดี๋ยวนี้นามบัตรเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนามบัตรเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแล้วบอกทำไมไม่พิมพ์ภาษาไทยบอกหลวงพ่อเขาสากลนิยมเขาต้องพิมพ์ภาษาอังกฤษให้หมดเลยกูจะอ่านของมึงออกเหรอ เออแปลกจริงๆเว้ยแล้วพิมพ์ภาษาฝรั่งเศสอีกแล้วก็บ้านเป็นคนไทยจะแท้เขียนป้ายเป็นภาษาสาโรมันเนี่ยมาต้องเขียนไทยแล้วต่อไปเลิกคนไทยเอาเลิกเขียนหนังสือไทยจำไหมเลิกเอาออกให้หมดไปเฝ้าพระบาทสมเด็จอยู่หัวท่านรับสั่งว่าเราน่าภูมิใจเรามีเลขของเราเองมีเลขมีหนังสือมาจากสมัยไหนนุชตั้งแต่สมัยไหนนะใครบอกล่ะฮะมีมาก่อนนั่นแต่พระเจ้าพุทธรามก็แหงมารวบรวมขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าภาษาไทยมาจากไหนรู้ไหมตอบเดี๋ยวนี้ตอบเพ่มาจากดูนานโดนเกรงขับไล่มารู้เรื่องไหมเนี่ยรู้เรื่องไหมถ้าโดนขับไล่มาตามแม่น้ำปิงวังยมหน้ามาจากยูนานรู้จักยูนานไหมที่กองพล93วันนี้พลเราเรียที่ช่วยนี่ตายไปมาเร็วๆเนี่ยนางสาวชวีวันที่เรียนอยู่อเมริกาฝันว่ามีคนจะมาทำลายในพลพ่อเขาเขาให้มานั่งกรรมฐานที่วัดพวันชั้นเดือนตัวไม่รู้จักกันเลยใช่ไหมฝันมาที่วัดพวันจะมานั่งเดือนเลยเราก็บอกกับชวีวันถึงยังไงก็ต้องโดนลูกระเบิดเพราะก่อนจะมาจากยูนานเนี่ยต้องระเบิดเข้าไปก่อนระเบิดยิงอะไรต่ออะไรกว่าจะออกมาจะเข้ามาจะประเทศไทยกองพลอยู่ที่เนี่ยเมืองไออำเภอเมืองอำเภอฝางเราอยู่เชียงรายทหารเต็มไปหมดนี่อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยมันการแก้ปัญหาชีวิตที่ดีสุดแล้วขอเจริญพรท่านทุกบดีพุทธเจ้าให้เราแก้ปัญหาเราไปสร้างปัญหากันเองไอ้ที่เรื่องยุ่มเย็มยุ่มเย็มไอ้ยุ่งเนอะเพราะไม่มีธรรมะท่านไปหน้าสักหน่อยสภาสังคมสงเคราะห์ไปเขียนที่หน้าสภาเลยนะบอกว่าการเมืองเรื่องของธรรมะถ้าไม่มีธรรมะเป็นการเมืองไม่ได้ช่วยไปเขียนหน่อยเถอะอาตมาอยากจะไปเขียนจังเลยในกรุงเทพเลยอาตมาก็บอกในสมัครไปได้ผลดีได้บอกไปว่าไงรู้ไหมไม่ต้องเขียนยาวถ้าจะใช้ผมก็เลือกผมก็แล้วกันถ้าไม่ใช้ผมไม่ต้องเลือกผมไม่ต้องไปเขียนให้มันยาวให้มันยืดไม่มีใครเชื่อหรอกแต่เราจะทำโน่นทำนี่เนี่ยมันยังอนาคตอยู่เนี่ยท่านสิบดีเชื่อได้เหรออย่างท่านทำสมัครกทมเนี่ยโอ้ยเป็นกทมเนี่ยโอ้ยจะทำโน้โอ้ยจะทำนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยมันจะมากไปแล้วมั้งมันจะมากไปแล้วมั้งต้องเอาอย่างได้สมัครจะใช้ผมไหมเราจะใช้เลือกผมถ้าไม่ใช้ไม่ต้องเลือกนะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นไปลามาต้องไหวเอาไว้นะโน้ตไปออกรายการหน่อย
สามีจะไปไหนต้องลาภรรยาทำไมภรรยาไปไหนลาสามีหน่อยได้ไหมเนี่ยมีประโยชน์นะพุทธเจ้าสอนเนี่ยพระเขายังลากันเลยขอนมัสการลาครับเขาต้องลากันและทำไมสามีลาภรรยาไม่ได้อะคุณหญิงผมจะลาไปข้างนอกนะครับคุณหญิงบอกไปทางไหนล่ะคะจะไปหาเสียงตรงโน้นตรงนี้ไปกับใครนะเจ้าคะไปคนเดียวไม่ได้ไม่ได้ต้องเอาคนไปเฝ้ารถคนเอาเงินไปแสนถ้าไม่ลาเนี่ยจะได้เงินไหมสันติจำไว้เลยนะเนี่ยเคยลาแม่บ้านไหมลาเคยลาไหมบอกเฉยๆไม่ได้ต้องยกมือด้วยไม่ใช่เรื่องไม่ใช่พูดเล่นนะเนี่ยมีแท้นะเนี่ยไปลามาไหว้อ่อนน้อมทำตัวในถามพระที่เวลาจะไปไหนก็ต้องลานมัสการลาครับแหมอยู่ด้วยกันไปไม่ลามาไม่ไหว้ใช่ไม่ได้หรอกนะเนี่ยคุณสมัครแต่ไปลามาไหว้เนี่ยมาเนี่ยมาทอดพระปาให้ที่นี่มากับพวกธรรมวัฒนะมาทอดพระปาเนี่ยบอกว่าในสมัครเมื่อ 2,523 เป็นอะไรเปล่าจะนิ่งเลยอั้นขอชมเชยมากเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยสร้างแฝกให้ตำรวจทั่วประเทศแล้ววงแหวนวงแหวนเนี่ยไอ้ทางด่วนเนี่ยของแกทั้งนั้นแกคิดเองสมัครในแกพูดตรงไปตรงมาไม่มีโค้งพูดแล้วทำด้วยผลงานก็เยอะเนี่ยมาที่นี่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยไปลามาไหว้ได้ประโยชน์ลาภรรยาผู้หญิงค่ะผมจะออกไปข้างนอกนะครับไปถึงไหนไกลแค่ไหนไกลแค่โน้นแค่นี้เอาไปแสนถ้าไม่ลาจะได้เงินไหมเนี่ยจะเด้งเลยแม่สันติทีหลังต้องลานะลาแม่บ้านออกไปตรงโน้นตรงนี้ไปก็ใครแล้วก็ใครคนเดียวไม่ได้คนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายต้องไปคนเอาไปเฝ้ารถเอาไปเฝ้ารถอ๋อในสมัครออกไปแล้วพวกเอาลูกระเบิดมาวางเลยมาแขวนเลยทำไมไปคนหนึ่งก็ตายสิเห็นไหมเนี่ยแล้วกลับไปก็ต้องไปรายงานให้คุณหญิงทราบคุณหญิงสุรัตน์ชื่อคุณหญิงสุรัตน์อาตมาเคยขนมเปี๊ยะไปให้กินขนมเปี๊ยะอาตมาต้องได้เป็นกทมเลยแล้วได้เป็นคุณหญิงเลยจริงๆบอกใครจะเชื่อเหรอแล้วกลับมาก็บอกจริงเลยคุณหญิงเลยเอาคนไปเฝ้ารถไปไหนอย่าไปคนเดียวโน้ตจำไว้เองชอบไปคนเดียวคนเดียวมีเรื่องอะไรหาพยานไม่ได้พุทธเจ้าสอนพระนี่เหมือนกันเนี่ยพระใหม่เนี่ยไม่ได้ห้ามเข้าบ้านนะเนี่ยถ้าเข้าบ้านรู้เรื่องโดนเลยนะยังไม่รู้ธรรมวินัยเข้าไปในบ้านไม่ได้ห้ามวันนี้ห้ามแล้ววันพระห้ามออกเดินไปเที่ยวแดงที่หนวดแดงเหลืองที่หนวดไม่ได้วันพระต้องอยู่วัดเข้ามาหาพระวันพระนัดพบพระพระพาไปเที่ยวได้เหรอท่านที่บดีเห็นด้วยไหมวันนี้ไม่ได้ถ้าไม่ไปสองคนตายแล้วก็ไม่ต้องหาเสียงอะไรมากมาเขียนสั้นๆท่านที่บดีเขียนง่ายๆถ้าจะใช้ผมเลือกผมครับสมัครชุนทรเวชุนทรแล้วก็ง่ายดีไม่ต้องใช้กระดาษมากแล้วไปติดตามต้นไม้นิดเดียวหนูถ้าสมัครเอาอย่างนี้นะไม่ต้องไปเขียนว่าฉันเป็นกทมแล้วก็จะทำโน่นทำไปพูดทำไมยังไม่ถึงแต่อย่าลืมมาสมัครเนี่ยบอกนะนี่มาที่นี่บอกสมัครกทมหน่อยผมเลิกแล้วผมว่าจะไม่เอาแล้วไม่เอาการเมืองก็จะพักแล้วสมัครหน่วยหน้าต้องได้เป็นล้านเสียง
สมัครหน่อยแล้วเขียนง่ายๆถ้าจะใช้ผอมก็เลือกผอมถ้าไม่ใช้ผอมก็ไม่จึงเลือกผอมบางคนเบอร์อะไรเบอร์อะไรจำไม่ได้แล้วเขียนเยอะเลยสมัครเนี่ยถามตอบได้เลยไปที่สนามหลวงอาตมาพูดต่อหน้าในมนูนวังหลีงานวันแม่ท้องน้ำหลวงกวันต่อหน้าในสมัครด้วยเราพูดหาเหตุผลให้ฟังถามว่าโรงเรียนหลักเด็กนักเรียนนี่เพิ่งเป็นกทมต้องเป็นถามตอบได้มาต้องเรียกเลขาเลยรู้หมดเลยนี่คนรู้งานต้องเอาคนรู้งานบอกว่านักเรียนในกทมมีกี่คนเรารู้แล้วมีอะไรเราจดมาแล้ว 300,000 ครับโอเคถูกต้องจ่ายเศษนั่นไม่ได้พูดบอกว่าให้หาสวดมนต์ไหว้พระนะครับให้ครูโรงเรียนคัดเลยมือแล้วก็เขียนแลบแลบไทยด้วยแล้วมาดูแต่ละโรงเรียนที่เป็นยังไงครูจะเขียนหนังสือเป็นยืดๆไหมครูส่วนหน้าไม่ค่อยเขียนแล้วไม่มีการคัดลายมือสำหรับเด็กขอฝากท่านทั้งหลายสวดมนต์เลยและเป็นพิธีกรได้มายังพันเตได้ด้วยนะข่าววัดไหนมายังพันเตวิชุงวิชุงลักนาธายาติชะละเนนะสหปัญจะได้ทุกอย่างกลิ้งเป็นลูกมะนาวมีความรู้รอบตัวนี่แหละสามรู้สามดีในสมัครเขามีร้องหนึ่งรู้ไว้ใช่ว่าเสบาบอดถามสองรู้อะไรไม่สู้รู้วิชาสามรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีไม่ได้สามดีหนึ่งดีที่มีคนปรารถนาดีกับเราสองดีที่มีคนเมตตาและสนใจกับเราสามดีที่ละความชั่วได้ละความชั่วไม่ได้ดีไม่ได้เลยปัญญาก็ได้แก่ภูมิรู้ภูมิธรรมภูมิฐานภูมิปัญญาภูมิปัจจุบันเอาภูมิปัจจุบันเนี่ยเอามาแก้ปัญหาภูมิรู้ภูมิธรรมภูมิฐานภูมิปัญญาเนี่ยมันเป็นภูมิส่งเสริมแต่ภูมิที่แก้ปัญหาเนี่ยท่านอธิบดีภูมิปัจจุบันเอาปัจจุบันแก้อย่าเอาอดีตไม่เอาอดีตอย่าลื้อฟื้นได้ไหมเดี๋ยวคนอื่นอย่าคิดกิจชอบทำเดี๋ยวนี้อนาคตจะจับมั่นคันมันตายจะผิดหวังจะเสียใจตลอดชีวิตท่านอธิบดีจำไว้อีกอย่างหนึ่งจะรักใครอย่ารักให้หมดตัวนะถ้าจะเสียใจนะเคยรักใครหมดตัวไหมมาเป็นหนุ่มอะรักเขาสาวอะรักหมดตัวไหมอย่าหมดนะแล้วสาวเหมือนกันอะรักหนุ่มๆรักอย่าให้หมดตัวจะเกลียดใครอย่าให้เกลียดหมดตัวรู้ไหมเวลาจะรักกันจะวางหน้าไม่สนิทรู้ไหมสาวแซ่ใครรู้ไหมสาวแซ่แก่แม่ใหม่ไอ้แซ่เนี่ยคืออะไรนดตอบสาวแล้วก็ไปแซ่แซ่แล้วก็แก่แล้วก็แม่ใหม่แซ่คืออะไรอะไรสาวแล้วก็แซ่ไม่ใช่มีสามีเนี่ยสามีตายเขาเรียกแม่ไม้แซ่สาวแล้วก็แซ่แซ่ตัวนี้มันแย่มันเสือกแซ่ตัวนี้แปลว่าเสือกโอ้โหยังไม่รู้เหรอเนี่ยเราพูดบอกว่าเนี่ยสาวแซ่แก่ไม่ไหมโอ้สาธุฉันเป็นสาวเป็นแซ่แซ่เนี่ยคือตัวเสือกสาวมานานแล้ว
อายุมันมากมันก็เสือกแล้วก็อารมณ์หงุดหงิดเช่นเป็นครูใหญ่เป็นพ่ออหรือจะเป็นใหญ่เป็นโตไม่มีครอบครัวที่มักจะหงุดหงิดลมขึ้นลมลงอย่างนั้นเรียกว่าแซ่จำไว้นะยังไม่รู้เหรอเนี่ยเรียกว่าประจำเดือนไม่ปกติเรียกว่าแซ่ลมขึ้นลมลงนะลมขึ้นลมลงนะรู้ไหมเนี่ยเนี่ยรู้เรื่องไหมเออทราบอย่าเพิ่งพูดไปนะอย่าไปบอกกับใครรู้เชียวอย่าไปเฉลยไม่ได้ห้ามรู้เด็ดขาดเอาไว้ให้มันออกมาเป็นตัวเป็นตนแล้วจะเรียกมันแซ่ไม่ใช่แซ่ตั้งแซ่ลีเอ๊ะแซ่ตั้งกับแซ่ลีมันไม่ถูกตังนะรู้ไหมแซ่ตั้งกับแซ่ลีไม่ถูกตังนะเฮ้ไอ้แซ่ลีเนี่ยมาติดพันลูกสาวคนแซ่ตั้งไม่ยอมยกให้แซ่ลีเนี่ยทำให้อ้วต้องทำให้ไม่ใช่ทำให้เนี่ยทำอะไรให้เดี๋ยวเรียกว่าทำให้ผิดหวังแซ่ลี่ทำให้อ้วผิดหวังนะเลยอ้วก็ปักใจไอ้แซ่ลี่ดันจะมาเสือกรักลูกสาวกูอีกหรือไอ้แซ่ลี่นั่นแหละเอ๊ะพูดไปเรื่องไปราวไปแล้วไม่ใช่เรื่องเลวร้ายนะเรื่องจริงนะชินวัตรนะเราไม่ชอบแซ่ลี่แซ่ลี่ทำเราอกหักต้องมาบวชวัดอหัวเปล่าล้อเล่นนะล้อเล่นแล้วล้อเล่นเดี๋ยวจะไปหาว่าหลวงพ่อประวันมีแซ่มีแซ่ล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นนุชอย่าไปพูดไปนะล้อเล่นเอาไปออกตาไปได้หรอกนะนี่ก็ขอฝากไว้ด้วยว่าพระพุทธเจ้ามีธรรมะให้แก้ปัญหาท่านที่ดีจำไว้สามีมีหน้าที่อะไรพุทธเจ้าสอนหมดเลยหน้าที่ปกครองตัวปกครองราชบุรุษต้องเรียนราชบุรุษคือผู้ชายปกครองตัวปกครองครอบครัวปกครองครอบครัวได้ปกครองลูกได้แม่บ้านการเรือนแค่ศาสตร์แม่แบบแม่แผนแม่แปลนทำได้ถูกแบบถูกหมดจะได้หมดจดหมดเจาะแต่ช่างก็มาดูแต่ถูกก็มาช่างทำได้ถูกแบบถูกหมดหมดจดหมดเจาะสอนหมดทุกอย่างเรือน3น้ำ4สร้างพอดีในเรือนครัวลูกดีหมดทุกคนเรือน3ก็ง่ายๆที่พุทธเจ้าสอนนะไม่ใช่ของอาตมาหรอกอาตมาไปบอกใครก็จะเชื่อเหรอบอกให้ผู้หญิงแม่บ้านเขามีเรือน3น้ำ4เขาก็ไม่รู้เรื่องเรือน3นี่สำคัญทั้ง3เรือนเรือนผมเนี่ยทำให้มันสวยๆหน่อยได้ไหมเนี่ยทำให้มันลุงลังเนี่ยเรือนผมทำม้วนๆหน่อยมันเข้าท่าเข้าทีหน่อยบางทีทำหลบหน้าออกมาเนี่ยใครก็นึกว่าไปอยู่มหาวิทยาลัยศรีธัญญามาเรือนผมต่อยสวย2เรือนอะไรเรือนนอนต้องสะอาดอย่าเอาของไปกินในที่นอนแล้วเอากระโปรงไปหมกไว้ใต้เตียงมันรู้จักชักนะแล้วเรือนครัวไปบ้านในกรุงเทพทานข้าวซ้อนกันไปแถวบอกหนูทำไมไม่ซะไม่ล้างชามไม่เป็นไรหลวงพ่อเดี๋ยวก็กินอีกเราล้างแล้วเดี๋ยวก็กินอีกนี่เดี๋ยวกินอีกนี่ล้างชามของเปล่าเนี่ยสองหนุ่มเนี่ยล้างชามเมื่อปลาเรือนครัวนี่สำคัญมากนะเวลาเนี่ยนมๆไปบ้านสาวๆเนี่ยเขาห้ามมากเลยนะอย่าไปเปิดครัวเขารู้นะรู้เรื่องไหมเนี่ยจำไปเลย
หญิงน่าเกลียดตามใจตัวผู้ชายน่ากลัวเหลือเกรงใจคนขึ้นบ้านเขาไปเปิดครัวเขาได้เหรอเขาเธอพาไปเปิดตู้เปิดโน่นเปิดนี่เขาเนี่ยยังไม่ได้คุ้นเคยกับเขาเลยนี่อย่างหลวงพ่อนี่ไปบ้านเขาเนี่ยก็ลูกศิษย์แท้ๆเราเขาให้นางก็นางเฉยแม้เอาพระไปด้วยสององค์ไปเปิดตู้ไปหยิบอะไรเขาดูแต่เขาแตกเลยใช่ไหมบอกว่ากูจะจำทั้งวันตายกูไปไหนกูจะไม่เอามึงไปหรอกเขาพูดมึงเลยฮะเสียชื่อฮะโตกลางหมดนั่งเฉยๆไม่ได้เหรอดูแต่ตามือจะต้องของจะเสียรู้เรื่องไหมเราท่อนดูนอดูนี่อะไรกันมันจะมากไปเป็นผู้ชายอ่ะผู้หญิงน่าเกลียดตามใจตัวผู้ชายน่ากลัวรู้จักเกรงใจคนเหรอขึ้นบ้านเปิดครัวเขาอย่าเอามาทำลูกเขยหน่อยได้ไหมแม่คุณเนี่ยมีขนุษย์เหมือนกันเนี่ยอย่ามาทำลูกเขยไหมเนี่ยเราไปในกรุงเทพไปบ้านเนี่ยท่านอธิบดีอาตมานั่งบนเตียงเนี่ยไอ้หนุ่มมาสามคนนั่งก็ลาอาตมาเลยแล้วก็ผู้ใหญ่นั่งข้างหลังพอมันไปแล้วเราก็ถามว่าใครเขาบอกว่าแฟนอีหนูเรียกอีหนูมานี่สิหนูมานี่เนี่ยแล้วแฟนเองที่นั่งกับข้าตะกี้จ้าเธอชอบไปเหรอเนี่ยเนี่ยนั่งก็เลาเลยสบายมากนั่งบนเตียงเดียวก็เลาแล้วพ่อตาแม่ยายนาคตหน้าข้างล่างดีไหมบอกนี่ชาแต่งไม่ต้องนิมนต์นะแต่งไม่ต้องนิมนต์นะไม่มาหรอกงานนี้แล้วเขาก็แต่งจริงๆด้วยแล้วเราก็ไม่ไปไม่พอเดือนให้พนันพ่อตาเลยของดีให้พ่อตาเพราะที่พ่อตาก็มีแล้วเอาของดีให้พอตายเลยเลิกกันไปอ่ะเลิกไปแล้วมาบ้านมาที่วัดพระวันอาตมาทำเฉยไม่ทักไม่ถามเรื่องว่าลูกสาวมีลูกหรือยังไม่ถามเพียงแต่ถามว่าสบายดีเหรอตั้งแต่ได้ลูกเขยสบายดีไหมบอกสบายแล้วมันให้พนันผมแล้วพวกมันนั่งกับพระนะลูกเขยให้พ่อตาก็นับว่าดีที่สุดเลยดีที่สุดอยู่ในวัดอย่าเชิญฮะอย่าไปสนใจลูกเขยเนี่ยหรือสนใจสนเหรอที่ตามาพูดนี่ไม่ใช่เรื่องโกหกไปประสบประการในกรุงเทพมาพอดีเนี่ยปวดท้องเบาขอพูดตรงๆฮะเราจะมาบาวัดก็ไม่ทันเนี่ยก็ต้องบอกเขาบอกว่าโยมแม่เนี่ยขอประทานโทษเถอะขออนุญาตหน่อยได้ไหมอนุญาตเบาหน่อยได้ไหมอาชงอ้อยขออนุญาตเบาหน่อยได้ไหมนะบนรถลื่นเบาได้ไหมรถลื่นนี่เบาได้ไหมเลยไอ้ท้ายรถมันบอกได้สิยายรถต้องเบาได้ไม่เบาได้มันจะไปได้เหรอเลยเบาทีออกมาเลยไอ้คนรถก็บอกว่าไอ้ยายทำไมทีแบบนี้ก็เองบอกว่ารถเองเบาได้รถเบาได้ขอแท้จริงไม่ใช่แล้วนี่เรื่องจริงมันจะเรื่องโกหกแล้วเราก็พอดีตอนเทียบดีไอ้ห้องน้ำเขาทางโน้นมันเขาซ่อมใหม่เขาบอกว่าหลวงพ่อต้องเข้าห้องเนี้ยห้องลูกสาวฉันเนี้ยเพราะว่าห้องน้ำห้องลูกสาวว่าอองนั้นไม่ลูกสาวอยู่หรือเปล่าเนี้ยอยู่วันนี้วันอาทิตย์ไม่ได้ไปจุฬาปริญญาโทจุฬาอินทราโทจุฬา
ันนี้อาตมาก็หนักมากก็ไม่ไปก็ไม่ได้นะไม่ไปไม่ได้หรอกกลัวมันจะปริบมาได้เรือพนี่หมายห้ามยากนะก็เปิดเข้าไปไปห้องน้ำก็ตายเลยเรียกทัวร์ก็มีอะไรกองให้เต็มหมดแล้วก็ไอ้ผ้าใส่ตะกะเตงไว้วางให้กี่ตาเราไปเบาออกมาแล้วก็เรียกแม่เข้ามาบอกยอมเตือนลูกสาวใช่มั้งเนี่ยเขาก็ปลุกจังอ่ะที่นอนโอ้ยเพื่อนมันมาคุยเพื่อนมาคุยไอ้เปลือกถั่วถั่วสงกินแล้วก็อยู่ข้างขาเลยอาตมาก็บอกหนูมันนี่เรือนนอนเนี่ยใช่ไม่ได้กระปรุงกระเปลงทิ้งอย่างนี้ได้ต้องสะอาดนะต้องเรียบร้อยจะดูดิครัวเธอจานเนี่ยไม่ล้างทานแต่เช้าไม่ล้างหลวงพ่อก็ไม่รู้เรื่องอะไรอยู่ที่วัดเคยล้างจานหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าเราที่ด้วยเออว่าเราเคยล้างจานเปล่าดูถูกเราก็เดี๋ยวก็จะกินอีกแล้วจะไปล้างกันทำไมเดี๋ยวเราจะต้องสอนพระเราอย่าล้างฉันแล้วก็ปล่อยเลยเดี๋ยวก็มาฉันอีกนะตักใส่ไปอีกมันเป็นไรไปเล่าเนาะมันไม่ต้องเสียน้ำใช่ไหมนี่คือกรุงเทพเลยฮะไม่ใช่เรือนผมเรือนนอนเรือนครัวเรือนสามน้ำสี่น้ำสี่ก็คือว่าน้ำในรอบบ้านต้องมีปลูกต้นมากรากไม้ให้งอกงามญี่ปุ่นเขายังทำไอ้สวนหย่อมให้น้ำรอบบ้านบ้านจะเย็นบ้านจะเย็นพุทธเจ้าสอนให้มีน้ำรอบๆมีอะไรเรื่องกันมาจะได้ใช้น้ำได้สะดวกน้ำรอบบ้านปลูกต้นไม้ให้เขียวชอุ่มไปพุ่มถวายน้ำรอบบ้านสองน้ำรับทานน้ำรับทานต้องตั้งไว้ตามโต๊ะต้องให้สะอาดน้ำรับทานต้องมีพร้อมที่จะเลี้ยงแขกสามน้ำล้างหน้าอย่าหน้างออย่าหน้างอทำหน้าให้มันสวยอย่าแป้งน้ำกวาดใครเข้ามาน้ำล้างหน้านี่หมายความว่าไม่ใช่ไปล้างทุกวันล้างวันหลายเที่ยวไม่ใช่อย่าหน้างอลงพื้นวาดแผนที่หน่อยเช่รู้เรื่องไหมหนูสี่น้ำใจเนี่ยน้ำสี่เอาไปนะน้ำใจเหลือกินเหลือใช้เหลือสามน้ำสี่เอาให้ครบแล้วการนั่งกรรมฐานก็เช่นเดียวกันแก้ปัญหาได้ทุกอย่างพุทธเจ้าสอนให้แก้พาไปสร้างแต่ปัญหาให้ยุ่งตรงนางตรงเนื่องสามีภรรยาทะเลาะกันถ้าบ้านไหนทะเลาะกันนะบ้านนั้นเอาดีไม่ได้ลูกดีไม่ได้เลยลูกดีไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านสอนในพระไตรปิฎกอาตมาไปพบเจอเข้าท่านสอนดีเหลือเกินเนี่ยใครนั่งกรรมฐานได้จะรู้เลยจะไปใช้ได้งามงามสี่ที่ดีสี่แบบกตัญญูสี่อย่างงามสี่ที่ดีสี่แบบกตัญญูสี่อย่างอันนี้สำคัญมากงามที่เครื่องแต่งกายใส่เสื้อใส่อะไรให้มันงามหน่อยอย่าให้มันลุงลังอย่าให้มันเป็นเยเพิงเยเมารู้เรื่องไหมเนี่ยรีดเลิศใช่ไหมแต่งตัวให้งามงามด้วยเครื่องแต่งตัวรู้ไหมสองหนุ่มแต่งตัวต้องให้งามหนึ่งงามด้วยร่างกายงามด้วยเครื่องแต่งตัวสองงามด้วยรูปร่างหน้าตาอาบน้ำอาบท่าใช่ไหมนะลงเพื่อนวาดแผนที่ฮะเอาไว้หลวงพ่อเนี่ยถ้าไปเมืองนอก
ถ้าหน้าน้ำหน้าหนาวหน้าหนาวนะไม่ค่อยอาบนี่งามด้วยเครื่องแต่งตัวเสื้อผ้าสำคัญมากรูปร่างดีไม่ดีไม่สำคัญแล้วก็งามด้วยรูปร่างหน้าตารูปธรรมนามธรรมรูปร่างหน้าตาดีถ้าคิ้วไม่โกงนะเขียนต่อหน่อยได้ไหมเขียนได้ไหมได้ไหมบางคนเนี่ยอาตมาสังเกตเนี่ยทำไมคิ้วไม่ตรงมันเนี่ยคิ้วโดไปทางนี้แล้วเห็นมาทางนี้ลงมาทางนี้อะไรเน่ครูงอจะเขียนก้อนมันตรงกันหน่อยได้ไหมนะเขียนเนี่ยมันตรงหน่อยสิเนี่ยรูปร่างหน้าตานะงามด้วยเครื่องแต่งตัวให้มันถูกส่วนแล้วก็หาช่างตัดผ้าให้สวยงามนึกจะแต่งอะไรใส่เสื้อทรงเดชลุ่มล่ามลุ่มล่ามมันไม่สวยนะเหมือนผ้าเนี่ยคือวอนไม่ห่มเนี่ยปล่อยสะดือโบเนี่ยมันจะงามไหมปล่อยสะดือโบงามไหมถ้าโยมว่าแต่งตัวสวยผ้าไม่ห่มผ้าเนี่ยจะสวยไหมจำไว้เลยนะงามด้วยรูปร่างหน้าตาสามงามด้วยมารยาสามงามด้วยมารยาจะยืนเดินนั่งนอนเหลียวซ้ายเหลียวขวาคู่เหยียดเหยียดขามีสติสัมปชัญญะไว้นี่งามเนื้อเหยียดแข้งเหยียดขาเหนื่อยแล้วขาดสติสัมปชัญญะจะงามเหรอสี่งามด้วยน้ำใจงามด้วยน้ำใจงามสี่ที่ดีสี่แบบดีสี่แบบหนึ่งดีที่ชาติตระกูลของตนปู่ย่าตายายเป็นชาติตระกูลที่ดีไม่ใช่จากไม่ใช่ตระกูลจังทานรู้จักตระกูลจังทานไหมจำว่าชาติตระกูลดีหนึ่งสองดีที่ทรัพย์สมบัติทรัพย์ชื่อเสียงความรักตองดีนะตองดีที่ทรัพย์สมบัติดีที่ชาติตระกูลและดีที่ทรัพย์สมบัติคือทรัพย์ชื่อเสียงความรักนั่นแหละสามดีที่มีวิชาความรู้เป็นด็อกเตอร์มีความรู้คู่ความดีมีปัญญาเนี่ยชัดเจนแล้วสี่ดีที่มีศีลธรรมดีที่มีศีลธรรมถ้าไม่มีศีลธรรมใช้ไม่ได้เจ๊งงามสี่ที่ดีสี่แบบกตัญญูสี่อย่างเนี่ยกรรมฐานทั้งนั้นเลยนะเนี่ยที่พูดเนี่ยถ้าหากว่ากำหนดจิตได้จะต้องงามไปหมดเลยทุกอย่างแล้วมีกตัญญูสี่อย่างพูดไตเติ้ลก่อนหมายความว่าคนที่มีบุญวาสนานี่จะมีสี่อย่างหนึ่งกตัญญูสองสุภาพเรียบร้อยอ่อนโยนและอ่อนหวาน 3. เป็นผู้เสียสละได้ส่วนรวม 4. เป็นผู้ซื่อสัตย์สุจริตเป็นนิสัยขยันประหยัดให้มั่นหันหลังให้อบายเนี่ยผู้มีบุญวาสนาถึงจะ4ข้อเนี่ยมีบุญวาสนาถ้าไม่มี4ข้อไม่เป็นคนไร้บุญวาสนาไล่บุญวาสนาเลยเนี่ยในกรรมฐานอยู่ครบเลยเนี่ยถ้าปฏิบัติได้นะแก้ปัญหาชีวิตได้อย่างดีแล้วไม่มีเรื่องกับใครเลยนะเป็นผู้เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบใครไม่มักง่ายมักได้ของใครเลยนะยอมเสียสละทุกอย่างเพราะฉะนั้นงามที่ดีสี่แบบกตัญญูสี่อย่างกตัญญูสี่อย่างคือหนึ่งกตัญญูต่อบุคคลกตัญญูต่อบุคคลรู้พระคุณของบิดามารดารู้พระคุณของครูบาอาจารย์ที่สอนวิชาให้บางคนไม่เอาเลยไม่รู้อะไรทั้งนั้นเลยไม่เอาไหนเลยสองกตัญญูต่อสถานที่รู้พระคุณของสถานที่เช่นโรงเรียนแหล่งให้เกิดสภาพความดีแรงที่ช่วยเราสถานที่
โรงเรียนเป็นต้น 3. รู้พระคุณของความดีที่เขาทำให้เราเป็นคนดีอย่าลืมเขาไม่ได้กตัญญูต่อความดีรู้พระคุณของความดีที่เขาทำให้เราเป็นคนดี 4. กตัญญูต่อตัวเอง 4. กตัญญูต่อตัวเองรู้พระคุณของร่างกายชั้นขานรักษาสุขภาพอนามัยเลี้ยงโคถึกมลึกคาไว้ใช้งานเราเลี้ยงสังขารไว้ใช้อะไรต้องดูสุขภาพอนามัยให้ดีด้วยให้สมส่วนควรกันดังกล่าวแล้วนี่คือกรรมฐานกตัญญูตเวชีสำคัญมากถ้าคนเราเนี่ยลืมพระคุณของคนลืมพระคุณของสัตว์ลืมพระคุณของชาติภูมิมติภูมิบ้านเกิดบางนอนของตนแล้วลืมพระชุนคุณเครื่องอุปกรณ์ใช้สอยลืมพระคุณมือสองเท้าสองสมองหนึ่งเป็นที่พึ่งที่พ่อแม่ให้มาแจ้งเลยนะพ่อให้หัวใจแม่ให้น้ำเลือดน้ำเหลืองเป็นคนเดียวกันสร้างความดีให้เด่นเห็นชัดและเห็นไกลนี่คือกรรมฐานทั้งนั้นเลยยอมจำไว้พ่อให้หัวใจเรามาเนี่ยอสุงอพ่อให้หัวใจเรามาเข้าใจไหมแม่ให้น้ำเลือดน้ำเหลืองมาเป็นคนเดียวกันหนูจะสนองพระเดชพระคุณเตี่ยกับแม่ต้องสร้างความดีให้แก่ตัวเองให้มากที่สุดเข้าใจไหมหนูสร้างความดีให้มากที่สุดก็ขอประทานโทษพ่อแม่ทะเลาะกันเนี่ยเราเป็นลูกเนี่ยจะมีความสบายใจไหมแล้วเราเป็นพ่อแม่เขาลูกมันรอดกันเนี่ยลูกมันแย่งสมบัติกันเนี่ยจะดีไหมจะไม่ดีเลยขอฝากไว้วันนี้ท่านอธิบดีสมพรเทพสิทธาท่านทั้งหลายคงจะรู้จักท่านดีท่านประสภาสังคมทุกท้อยทั้งเคราะห์แห่งประเทศไทยเริ่มเข้ามาวัดประวันกี่ปีแล้วท่านจำได้ไหมไม่ใช่สภายุโรพุทธนะ2126ใช่ไหมไม่ใช่30กว่าปีแล้วป้ายยังอยู่นี่นะเมื่อสมัยตั้งใครเนี่ยพันเอกจำลองคือเป็นเลขาตาตุลศิลานนท์นาตูนหรือไงเอาพลเอกเปรมตินศิลานนท์มาด้วยมาปากกรดตินท่าดิไงจำได้ไหมแล้วก็อาจารย์วิสารอยู่จังหวัดอะไรมหาสารคามตอนนั้นท่านบอกอาตมาว่าท่านเป็นผอ.ยังไม่เป็นอธิการโรงเรียนฝึกหัดครูแล้วก็มาที่หลังเลื่อนมาเป็นอธิการวิทยาลัยครูแล้วก็โปรเกษียณแล้วมาช่วยท่านอธิบดีใช่ไหมที่มากราบปากกรดเนี่ยนี่แหละท่านทั้งหลายเคยอ่านหนังสือกฎแห่งกรรมเนี่ยพระบัวเฮียวอ่ะบัวเฮียวมารุ่นนี้เลยบัวเฮียวนะแล้วก็ผีมารายงานตัวได้จากเชียงรายนายสมเด็จมุมเมืองนี่แหละที่พอดีสมพรเทพสิทธาเนี่ยหลายปีถ้าใครอ่านกฎแห่งกรรมย้อนยุคย้อนหลังไปหลายเล่มท่านจะเจออธิบดีสมพรเทพสิทธาตั้งแต่เป็นสภาโยพุทธไม่ใช่ยุพุทธิกาสมาคมคนละเรื่องสภาโยพุทธแล้วก็หายชื่อไปป้ายยังอยู่เลยไหมเนี่ยป้ายหลายปีทีสามที่กว่าปีป้ายอยู่ตั้งแต่เดี๋ยวคุณหญิง อะไรแสงดาวสยามวาลายังไม่เป็นคุณหญิงคุณแสงดาวสยามวาลาบาทหลวงยอนอุลีอานาบาทหลวงยอนอุลีนามาเป็นลูกศิษย์ที่นี่เอาข้าวสารมาใ
เอาอะไรมาให้เยอะแล้วก็มีศาสนาสัมพันธ์ขึ้นที่ท่านเป็นหัวหน้ามาในจันทวิมลอะไรเดี๋ยวรัฐมนตรีนะเดี๋ยวในอภัยจันทวิมลมาด้วยมาด้วยแล้วก็ทำกับข้าวอิสลามเบอร์หนึ่งใครอย่ามาเนี่ยเบอร์หนึ่งมีอิสลามอยู่30คนคนไทยแน่เลยคนไทยนี่ดีทุกอย่างเลยดีทุกอย่างบอกนี่อาหารอิสลามนะอย่ามายุ่งแม่แสงดาวสยามเวลาลูกอาตมาไปช่วยผู้เดือดร้อนต่างร้านมูลนิธิอิสลามนะแล้วก็บาทหลวงยอนอุริอานาบ้านโป่งบ้านโป่งเคยมานี่แล้วเราก็เคยไปพูดที่โรงเรียนท่านนะแล้วก็พอพูดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เชิญพวกศาสนาอิสลามเชิญทานอาหารอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเลยอาหารของเราอันดับหนึ่งแน่เลยแหมพูดหน้าแตกไหมคนไทยเสือกไปกินจะหมดเลยบอกว่าเดี๋ยวอาหารอิสลามเป็นยังไงมันเป็นยังไงไม่เคยกินเลยเข้ารวมกินแล้วกันหมดเลยเหลือแต่หม้อเลยแล้วก็แม่ครัวถามบอกไม่ให้เขากินแล้วเขาบอกเขาเป็นอิสลามคนไทยแท้ๆแปลงตัวเป็นอิสลามกินซะหมดเลยโอ้โหตายเหลืออีก10นาทีทำไงแล้วก็แสงดาวมาแล้วต้มไข่ไข่ต้มเลยแก้หน้าเอาผ้าหลอดไม่ได้อิสลามกินท่านจำได้ไหมถ้าเจอคุณหญิงเล่าฟังเลยคุณหญิงยังเนี่ยแล้วก็ที่เคยไปกินข้าวบ้านเขามาอาตมายังเป็นเด็กนุ่นหลุดสูงแน่คงครบคนยังไม่เป็นคุณหญิงแล้วก็มากับท่านเลยอาตมาขอใช้หนี้ข้าวหนึ่งจานปลาทูตัวไข่ต้มลูกหนึ่งไปเรียนช่องโกนนะแล้วก็เรียนไอ้มันจะใส่ใต้ทังก็ยังรู้ลูกสาวเขาชื่ออะไรพิษอะไรฮะพาณิชย์พาณิชย์ถามพาณิชย์ดูพาณิชย์ที่เป็นประธานไอ้แม่บ้านอะไรนะแล้วก็คนนั้นก็เป็นที่ปรึกษาเมียขวัญแก้วอะไรวัชรุไทยคุณหญิงอะไรคุณหญิงภูมิศรีเนี่ยคุณหญิงนะคุณหญิงเป็นศรีมาที่นี่มาทานข้าวที่นี่นะอันนี้เล่าเรื่องเก่าให้ฟังเนี่ยคนกับเก่าเนี่ยจะรู้มั้งพระบัวเหียวอ่ะพระบัวเหียวผีรายงานตัวผีมารายงานตัวที่เนี่ยจะมีด็อกเตอร์พระมาบวชสามองค์ถามพระครูปัญญาดูก็ได้มารายงานตัวเลยก็บอกว่าผมอ่อนใจครับจะไปพักแล้วก็พระก็เกิดนอนดูก้าวเท้าไม่ถึงพื้นเลยบอกว่าไปพักตามเนี่ยที่จำปูเล็กๆเนี่ยพระก็วิ่งในกลัวเลยอย่างกลัวจะไปพักกุฏิท่านเพลจริงก็สมเด็จมุมเมืองนะอันนี้ไม่ต้องเล่าแล้วเรื่องยาวแล้วก็ท่านร้อยโทชาญมนุธรรมเอาเครื่องบินมาลงพามาลงที่อำเภออาวัดไม่เจอแล้วก็มาลงตรงนี้เนี่ยงานเนี่ยที่ผีแรงงานตัวผีแรงงานตัวได้แล้วพระบัวเหียวที่เป็นยวนมาฆ่าหมูรับจ้างเป็นยวนมาจากเวียดนามฆ่าอะไรต่ออะไรหมดก็มาเจอพระปรากฏพระปรากฏนั่นก็คือไม่ใช่ใครหลวงพ่อดำที่ขอนแก่นที่จะมาเจอนั่นเองท่านบอกว่าโยมขอบิณฑบาตเถอะฆ่างัวฆ่าควายบาปเลิกหาอาชีพเลยบวชเลยบวชก็เดินทุดงไปเรื่อยๆไป
แล้วก็หลวงพ่อในป่านี้ก็บอกว่าให้มาแค่กรรมที่วัดอัมพวันแล้วก็มาชนต้นสัตบานจำได้ไหมเลือดไหลคอไหลที่แทงคองัวคอควายแล้วก็นักศึกษาก็ฝันเสียเลยได้สัก 4-5 วันหายพอหายปั๊บนั่งสภาสมาบัติได้เลยแล้วก็บรรยายให้นักศึกษาฟังได้เลยท่านจำได้ไหมบรรยายให้นักศึกษาฟังเลยบอกเนี่ยแก้กรรมได้แล้วที่ฆ่าสัตว์แทงคองัวแทงคอหมูนะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่ที่นี่เสร็จเรียบร้อยดีแล้วก็หลังจากประชุมเสร็จเรียบร้อยไปท่านก็กลับไปวัดไปสร้างวัดด้วยวัดนึงแล้วก็กลับมาลามาลาจะมาบอกว่าพระเดชพระคุณครับผมมาแก้กรรมได้แล้วผมขอลาและจะไม่ขอกลับมาเข้าป่าไปเลยเข้าป่าไปกับหลวงพ่อดำเงียบไปเลยจนบัดนี้เลยไม่ทราบว่าไปอยู่แห่งหนตำบลใดองค์นี้หลวงพ่อดำองค์นี้เป็นผู้ให้กรรมฐานพระเจ้าตากสินเจตมาเดินทุดงไปก็เบกองหงสาวดีแล้วอธิษฐานจิตไว้ว่าอยากได้พระพม่าสักองค์ได้แล้วมาแล้วสิอาชุงอ้อยได้ตั๋วเครื่องบินนี้ยังมาแล้วใหญ่ฟางใหญ่ฟางไปแล้วเหรอฮะอะไรฮะเจอสนามบินด้วยกันนี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายถ้าใครมีบุญวาสนาอธิษฐานขึ้นถ้าเรามีทุนบุญกุศลจะอธิษฐานอะไรก็ได้ถ้าเราไม่มีบุญทุนกุศลในชีวิตไม่ต้องอธิษฐานไม่มีทางขึ้นจะให้เงินและนองทองและมาเป็นไปไม่ได้เหมือนอย่างครูซีเจ็ดที่บอกว่าสวดมนต์ได้เงินเหรอเอาหนังสือฟ้างผัวเลยสวดเงินได้เงินสวดมนต์ได้เงินเหรอไปหาประกันชีวิตได้เงินดีเลยไม่ได้เป็นซ้ำไม่ได้แดงที่ไม่ดีเข้าชื่อออกเลยนี่ภรรยาไม่คว้างหน้าผัวเป็นบาปเป็นกรรมนะคนที่ฟังหน้าผัวเนี่ยมันหน้ากรรมฐานไม่ขึ้นหรอกนะแล้วก็ผัวที่เตะเมียตบเมียเนี่ยไม่ต้องนั่งกรรมฐานนะทำไมโหสิกรรมนะนั่งไม่ได้แล้วได้นอนๆแหน่แหน่นอนแหน่หนอได้ทนนี้เองต้องโหสิกรรมซะนะมาต้องลานะอย่าไปเม้มสตังนะและโยมผู้ชายก็อย่าเม้มเงินโยมผู้หญิงนะทำอะไรก็ทำให้มันสนิทสนมกำหนดจิตให้มันดีให้มันรอบคอบแต่จะไปมีภรรยาสาวแท้แก่แม่ไม้ที่ไหนก็บอกภรรยาเขาให้รู้เรื่องบ้างนะจะมีอีกคนก็ต้องมาบอกไม่งั้นเป็นบาปไหมถ้ามีเมียน้อยเมียมากไม่เป็นไรนะถ้ามีเมียเก็บมันรุ่งเหลือเกินเมียเก็บรู้จักเมียเก็บไหมเอาละไม่รู้ก่อนแล้วไปขออนุโมทนาวันนี้เวลาสมควรแล้วนี่จะต้องลงปฏิโมกวันนี้เราสวดธรรมจักรโยมฟังธรรมจักรแล้วได้บุญได้มหากุศลมากมายพอสมควรแก่ตภาพเนี่ยวันนั้นก็ขอเจริญพรให้เจริญกรรมฐานแก้ปัญหาชีวิตได้ทุกทิศทางจะทำอะไรก็แก้ปัญหาได้ปัญหาแปลว่าคือคนแปลว่ายุ่งคนแปลว่าวุ่นวายจึงต้องทำคนให้เป็นมนุษย์โสสิเจริญกรรมฐานต้องการให้เป็นมนุษย์ให้มีจิตประเสริฐให้มีจิตล้ำเลิศทุกประการด้วยกับปัญญารักษาความเป็นมนุษย์ไว้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแต่สวรรค์กับนิพพานจะมาเองถ้าเรารักษาความเป็นมนุษย์ไม่ได้สวรรค์นิพพานมาไงก็ไปไม่ได้ไม่ใช่เอ็นทาดได้แบบเรียนหนังสือเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายวิชาทางโลกเรียนไม่รู้จักจบมันมากมายเหลือเกินเพราะพิภพกลมกว้างใหญ่ลึกไพศาลวิชาทางธรรมเรียนแล้วปฏิบัติเรียนแล้วทำเรียนแล้วทำจนชำนาญจะพบผ่านจุดจบปลาศพสุกเอ่ยแก้ปัญหาได้
สมปรารถนาดังกล่าวและทุกประการขออนุโมทนาสาธุการแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้วันอาสาฬหบูชาเราก็ได้ฟังธรรมจักรกับปวัตตนสูตรแล้วสมความปรารถนาขอให้สำเร็จมรรคผลในอนาคตการเบื้องหน้าสืบต่อไปทุกท่านมีโรคมีภัยไข้เจ็บขอก็โปรดได้หายสมปรารถนาทุกประการขออำนาจบุญกุศลอำนาจธรรมจักรกับโอตนสูตรอำนาจอาสาฬหบูชาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนี้นั้นจงบันดาลให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาได้ถาพรโดยถูกนาการขอทุกท่านจงเจริญด้วยอายุวันนาสุขาภาระปฏิภาณธนาจารสมบัติเนื้อเพศอย่างหนึ่งประการได้สมความมุ่งมาปรารถนาด้วยการทุกท่านณโอกาสบัดนี้เทอญขอเจริญพรกราบนมัสการลาไปสู่สถานที่ของท่านต่อไปและจะได้บริหารงานและบริการงานเพื่อเป็นสาธารณสุขสาธารณชนเขาได้มีโอกาสมีความสุขความเจริญในด้านสาธารณสุขสืบต่อไปจะขออนุโมทนาสาธุการแก่ท่านทั้งหลายที่เรามาปฏิบัติธรรมจะขอเสนอแนะว่าตมาค้นหาของดีในโลกมานานแล้วทั้งไสยศาสตร์ทั้งเมตตามหานิยมทั้งด้านวัตถุมงคลหามาโชคไม่ได้ผลไม่มีอะไรเท่ากับธรรมะช่วยตนปฏิบัติสมาธิให้เห็นข้อคิดให้เห็นปัญญาให้การแก้ปัญหาในชีวิตสายทางเดินของชีวิตไม่มีอะไรดีเท่ากับธรรมะตามหลักพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นไปหาแต่ของปลอมของที่ยอมใจและของที่ช่วยตัวเองไม่ได้ทั้งนั้นถ้าคนเรายุคใหม่สมัยนี้เรียนมากเรียนสูงแต่มีความรู้มันรู้ไม่จริงรู้มากสมาขอกล่าวว่ารู้จริงจึงหายากไอ้รู้มากมันหาง่ายรู้มากแก้ปัญหาชีวิตไม่ได้รู้จริงทุกสิ่งแก้ปัญหาชีวิตจะรู้ข้อคิดให้ท่านมีปัญญาเอาไปแก้ปัญหาสมปรารถนาจะถูกต้องมากแต่ด้านวิชาการแน่นต้องอบรมแน่เพราะเอาไปใช้ทำงานในศาสนาสุขไม่ทำงานในวิชาการใดในฐานะใดก็ต้องเรียนทั้งนั้นต้องอบรมทั้งนั้นเพื่อต้องการให้วิชาการที่ท่านเรียนมาเอาไปบริหารเอาไปบริการให้เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่านเองโดยเฉพาะแต่การปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่มีใครสอนเพราะชีวิตเดินทางอันถูกต้องไม่มีใครสอนสอนแต่วิชาการสอนแต่เอาหน้าเอาตาแต่เอาจิตเอาใจมาสร้างความคิดมาระดมความคิดมารวมมิตรด้วยคุณธรรมเช่นนี้เนี่ยไม่มีใครสอนข้าราชการทั่วไปก็ไม่สอนสนแต่ไอ้เรื่องของตอนไอ้ที่ไม่เป็นเรื่องเป็นราวโปรดเกษียณแล้วก็จะเป็นอัมพาตนอนร้องไห้แก่ลูกหลานไม่นำพาระวังกฎแห่งกรรมบางคนไม่ได้สนใจตรงนั้นเลยเวลาจะมีทุกข์ถึงจะรู้สึกตัวเองมีปัญหามากก็จะรู้คิดถึงตัวเองตรงนั้นไม่เคยไม่มีใครคิดไปคิดได้ซะมันก็สายไปแล้วมันก็แก่ไปแล้วมันก็จะตายราชการยุคใหม่บอกว่าปลดเกษียณจะเข้าวัดจะปฏิบัติธรรมตายก่อนทุกรายรถชนตายมันไปโรคมะเร็งตายกันมากเมื่อคืนตาย3รายสาวอายุใส่เสร็จเป็นอาจารย์ปริญญาโทตายไปแล้วทำไมลูกเราแพทย์หมอเขาโทรมาให้เราทราบนี่ชัดเราทราบทั่วไปวันนี้วันสุดท้ายที่ท่านกราบนมัสการลาไปลามาไหว้ก็ได้ของขวัญเยอะอาตมาสอนเด็กไปลามาไหว้ได้ของขวัญได้รับพรได้รับโอวาท
เดี๋ยวนี้ยุคใหม่สมัยนี้ไปก็ไม่ลามาก็ไม่ไหว้แต่มาถึงสอนเด็กเน้นไปถึงว่าไปโรงเรียนก็ไหว้พ่อแม่ลาเดี๋ยวนี้มาคืนโทรมาร้องไห้ลูกชายปริญญาโทอเมริกาไปไหนก็ไม่รู้แม่ก็ร้องไห้พ่อก็ร้องไห้ไปไม่ลามาไม่ไหว้มาเรียนสูงมันเลวลงพ่อแม่ก็ไม่รู้ไปทางไหนนี่ขนาดโตขนาดเป็นหนุ่มใหญ่ปริญญาโทอเมริกาไม่เรียนแต่ของฝรั่งเขาไม่ต้องลาเลวร้ายยิ่งกันในสังคมของคนไทยจะเลิศได้แต่วัตถุจิตใจมันเลวถึงขนาดนี้ไปไม่รอดแน่พ่อแม่มันก็ให้ลูกมันมาขายยาเสพติดในโรงเรียนยังครูก็ขายยาเสพติดในโรงเรียนไปไม่รอดตมาว่าไปไม่รอดแน่ทุกวัด 35,000 วัดช่วยกันสอนเด็กอย่างที่วัดนี้ถึงจะไปรอดท่านดูภาคเหนือพิษโลกโสโขทัยแม่ฮองสอนเชียงใหม่ชิงลุงชิงตุงชิงแสนเชียงรายลำปางมีวัดอย่างนี้ทุกวัดไหมอาตมาเนี่ยไม่เคยได้นอนเลยมาคืนนี้ดึกโน่นศูนย์การฐานปืนใหญ่ครอบครัวเต็มหอประชุมพาลูกพาหลานมาฟังเราจะแนะแนวนำทางให้เขาพ่อแม่เขาสอนลูกเขาเป็นด็อกเตอร์อย่างไรแน่อย่างนี้ไม่ใช่สอนไปสวรรค์ให้พานสร้างวัตถุสร้างวัดแข่งกันสร้างวัดให้มาที่หาพระดีไม่ได้ก็น่าเห็นใจวันนี้ท่านมาลาอาตมาให้ไปคนละ6เล่มต้องลงทุนนะกันแท้พระพุทธศาสนาพัฒนามารยาทไทยพัฒนามารยาทในช่องโคกคุณธรรมข้าราชการกลวิธีการสอนทำพระนิพพานให้แจ้งสอนเด็กหายไปต้องหลายเล่มท่านอบรมวิชาการคงไม่ได้อย่างนี้หรอกนี่ต่ออาตมาให้วิชาการด้วยนะท่านเป็นราชการมีคุณธรรมราชการพร้อมเลยนะสวดมนต์พุทธคุณอันนี้สองแต่สมเด็จพุทธราชปากแก้วถวายพระพรแสนมงคลพระเยซูคือแผ่ทัพไหมเดี๋ยวนี้ไม่มีใครสวดเลยไปสวดไปสาดกันในสังคมเลวร้ายโตลุ่งกันไม่พักอายุสั้นคนสมัยนี้อายุสั้นไม่ยืนเหมือนคนโบราณปู่ย่าตาชวดแต่เขามีสัจจะคนยุคนี้ไม่มีสัจจะตายวายอายุสั้นโรคภัยไข้เจ็บเบ็ดเบียนท่านเป็นสาธารณสุขหรือแพทย์หมอก็ตามท่านอาจจะรู้ดักเป็นโรคบ้าๆบอๆก็เยอะนั่นแหละมันขาดคุณธรรมหรือไม่ถ้าไม่มีคุณธรรมมันจะเป็นโรคบ้าๆบอๆได้นะคนเราเดี๋ยวนี้น่าเสียดายไม่ใช่น่าเกลียดหรือไอ้คนชั่วนะไม่ใช่น่าเกลียดมันน่าสงสารมันขอฝากท่านทั้งหลายในฐานะผู้บริหารเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันทั้งนั้นมีความหมายท่านไปลามาไหว้เอาให้เหรียญดุษฎีบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยเขามาถวายดุษฎีบัณฑิตให้ที่วัดนี้โดยศาสตราจารย์ประภาสอุชัยศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์มากมายไม่รู้จะรับไปได้ยังไงมีเหตุผลนะจึงให้ท่านไปปฏิทินก็ให้ไปแขวนไว้ปาบูชาไว้เถอะเป็นลูกอาตมาให้ของดีทุกอย่างแต่ท่านจะรักษาของดีได้หรือไม่ปัญหาอยู่ตรงนั้นให้ของดีให้เพชรไปให้ทองไปปฏิบัติธรรมแต่ท่านจะรักษาไว้ได้หรือไม่แล้วแต่เรื่องท่านเหมือนพ่อแม่ให้สมบัติแล้วจะรักษาสมบัติพ่อแม่ไว้ได้ไหมสมบัติของครูบาอาจารย์คือวิชาการถ้ารักษาได้ก็ดีรักษาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่กฎแห่งกรรมจากดีหรือชั่วแต่การใดเป็นเรื่องของตัวท่านเองขอได้ขอเสียอยู่ที่ตัวของท่านเองไม่ใช่อยู่ที่คนอื่นเลยที่ท่านมาเนี่ยไม่ใช่มาศึกษาอบรมไปวิชาการนักบริหารท่านมาสร้างบุญรักษาอุโบสถได้บุญให้กับลูกมาสร้างกุศลให้ได้ทำงานด้วยความตั้งใจบุญมาปัญญาช่วยแน่อันนี้ขอฝากไว้นะบุญมาวาสนาก็ช่วยป่วยก็หายหน่ายหน่ายก็รักบุญท่านไม่มีไม่สร้างบุญเลยวาสนาก็ไม่ช่วยท่านป่วยท่านก็หนักรักก็หน่ายหนีท่านไปแน่นอนที่สุดเป็นของตายตัวท่านจะเถียงไม่ขึ้นดีก็เลยดีชั่วก็เลยชั่วต่างตัวไปไม่หลอดขอฝากไว้วันนี้ก็ขอฝากฟังโอวาทเพื่อไม่เสียเวลา
สืบต่อไปในโอกาสบัดนี้ขอเจริญพรเจริญสุขโดยทั่วหน้ากันณบัดนี้ก็ขอเจริญพรพี่น้องทุกคนท่านนักบริหารบริการอาตมาดีใจกับท่านที่มาปฏิบัติธรรมไม่ใช่มาบวชชีพราหมณ์อย่างที่เขาพูดกันอาตมาเนี่ยไม่ว่างตลอดชาติตลอดปีไอ้สี่ทุกคืนนะได้ยินเสียงระฆังก็จะเอ็นแผ่เมตตาแล้วก็เดี๋ยวก็ลุกขึ้นมาแล้วเป็นไข้ปอดไข้ไอมาคืนนี่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ครอบครัวทหารเต็มหอประชุมพาจูงลูกจูงหลานมาฟังธรรมะว่าการปฏิบัติสมาธิภาวนามันมีประโยชน์มันระลึกชาติได้มันรู้กฎแห่งกรรมมันจะแก้ปัญหาได้ไหมตรงนี้สำคัญให้ท่านเป็นด็อกเตอร์ยังไงในครอบครัวก็ไม่มีความสุขเพราะท่านไม่มีคุณธรรมอย่างที่อาตมากล่าวไว้ก่อนแล้วยาเภสัชมันหมดอายุมันไม่มีคุณภาพจริงก็ไม่หายโรคเหมือนคนไร้คุณธรรมขาดเหตุขาดผลมันจะดีได้อย่างไรดีไม่ได้เนี่ยไม่ได้แน่นอนเพราะคนเราขาดคุณภาพเหมือนยาเภสัชขาดประสิทธิภาพมันหมดอายุมันตามที่เภสัชเขาบอกแล้วยังจะไปกินอีกเหรอกินเม็ดก็ไม่หายกินสิบเม็ดก็ไปหายมันไปสะสมเยอะเกิดโรคภัยไข้เจ็บคนเราก็เหมือนยาเภสัชมันขาดคุณภาพไร้คุณธรรมดีไม่ได้รู้มากกันทั้งนั้นแต่รู้จริงต้องทำรู้จำต้องท่องเส้นนี่มันหายากการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่เรื่องเลวร้ายมีธรรมะประจำใจบ้านท่านจะสะอาดนักปราชญ์มาเกิดบ้านท่านสกปรกสัตว์นรกมาเกิดชัดเจนมากท่านทั้งหลายต้องไปติดตามดูเถอะ ติดตามกรรมของท่านมีมากมายเลยประการเนี่ยนี่มาเวลามันจำกัดไม่สามารถเล่าในที่ประชุมนี้ได้มาคืนควรจะพูดก็ไม่ได้กลับมาต้องโน่นสี่ห้าทุ่มเนี่ยต้องไปเปิดประชุมปฏิบัติของวิทยาลัยชีวศึกษาชลบุรี400กว่าคนสลาใหญ่นู่นและทางด้านใต้เนี่ยก็ปฏิบัติกรรมฐานเป็นร้อยพระอยู่ในป่าก็ 5-60 ท่านที่มาเนี่ยท่านไม่เคยมาท่านก็ไม่รู้วันนี้มีงานทำตลอดเอาตามคำสอนของหลวงพุทธเจ้ามาใช้ห้องส้วมที่วัดนี้ไปร้อยหลังวัดอื่นมีไหมไม่มียิ่งในกรุงเทพหาส้วมไม่ได้ตามวัดก็ไม่ให้นี่กรุงเทพเจริญถึงขนาดรถก็ติดส้วมก็ไม่มีจะทายพระพุทธเจ้าสอนชาติที่กินต้องสะอาดนะที่ทายต้องสะดวกสะอาดนอกสะอาดในอนามัยให้ดีสร้างความดีในสุขภาพอนามัยบริหารกายเข้มแข็งบริหารจิตให้อดทนบริหารเวลาให้ท่านมีประโยชน์มากกับต่อเวลานี่มีมั้งไหมนี่แหละความสุขทางใจเนี่ยท่านก็ไม่ได้สนใจกันหรอกนี่แหละบอกไว้ชัดเจนบอกว่าเวลาใดอ่ะทำใจให้ผ่องแผ้วเหมือนมีแก้วมณีชูราศีเวลาใดทำใจให้ราศีเหมือนมณีแตกหมดลดราคาอันความสุขทางใจนี่หายากคนส่วนมากไม่สนใจจะแสวงหาแสวงหาแต่ความสุขเพียงหูตามันจะพาชักจูงให้ท่านยุ่งใจมีมากไปวัดมีแต่พระสอนไปสวรรค์ไปอยู่ในถ้ำลงให้ตกมันจะมากไปพระพุทธเจ้าสอนให้เรียนหนังสือเอาตรงนี้ก่อนได้ไหมพระเจ้าสอนให้ลูกท่านเป็นด็อกเตอร์ภาพบังคับสอนภาคบังคับยังไม่พอสอนภาคปฏิบัติความรู้ครูความดีเรียนให้รู้ด้วยจำทำให้จริงท่านมีความรู้ท่านจะได้ออกไปสู้งานฐานะท่านจะดีท่านจะมีวัดปัญญาท่านจะปฏิท่านจะมาอบรมได้วิชาการได้อย่างไรท่านอย่ารู้มาเกินไปแก้ไขปัญหาชีวิตไม่ได้จะนั่งร้องไห้ยกตัวอย่างที่นี่มากันมากมายครอบครัวมีความสุขผัวเมียไม่เอาไหนกันขนาดปริญญาโทเลยแต่มาไม่ศรัทธายังจะด่าว่ากันนะเที่ยวเสียสวนหัวหาไม่รู้จักครอบครัวแต่ประการใดบอกไว้ชัด
แน่นอนการเจริญกรรมฐานเนี่ยสามสติเนี่ยมันทำให้ทันระลึกชาติของตัวเองว่าปีที่แล้วเงินเดือนไม่พอจะกินมาปีก่อนก็ไม่พอจะส่งลูกไปอเมริกานี่ระลึกอย่างนี้ไม่ค่อยจะดีใช้เสียงตลอดชาติเนี่ยนี่มาเช้ามาลาไปออสเตรเลียลาไปเรียนต่างประเทศวันก่อนลาไปอเมริกาปีนี้ส่งไปอเมริกา29คนต้องได้ด็อกเตอร์กลับมาตามวัดช่วยกันส่งไหมนะช่วยกันส่งไหมส่งไปไหนนี่ขนาดนี้มาคืนนี่โทรมาเนี่ยหมอแพทย์ปัญญาก็เป็นแพทย์ปัญญาโทรอเมริกาผัวแพทย์แนวไหนเนี่ยแนวไหนเลยมาอยู่คลินิกเลยไปติดผู้หญิงนี่แพทย์นะแต่แพทย์นี่พวกนี้คงไม่ติดผู้หญิงนะผู้ชายนะเก่งมากนำมวดนายโยมผู้หญิงก็วิชาเอกติดตัวแม่บ้านการเรียนเคหศาสตร์ฝากไปสอนลูกผู้หญิงหลานผู้หญิงเนี่ยวิชาประจำตัวของเธอน่ะคือแม่บ้านการเรียนเคหศาสตร์เรียนมั่งเปล่าขนาดปริญญาโทมาที่นี่บอกหนูทำครัวเป็นไหมไม่เป็นแล้วใครทำให้เธอกินแม่นี่ขนาดปริญญาโทแม่ยังทำครัวให้กินอีกเหรอเลวฉันไม่รับเธอเข้าทำงานบริษัทของฉันที่จะมานั่งตอบอาตมาบอกแพทย์นี่พูดเรื่องจริงนะบอกในแพทย์บอกหมอแหละถ้าจะมีเมียอย่าเอาหมอต่อพยาบาลใช่ไหมอย่าเอาหมอหมอแล้วยิงโยสอนะวัดรู้เลยมีหมออยู่คนหนึ่งรู้สมบัติแพทย์จังหวัดกาญจนบุรีเอาพูดเรื่องให้จริงไปได้พยาบาลเป็นภรรยาไม่ได้ภรรยาเป็นพยาบาลหมอก็สอนหมดทุกอย่างเดี๋ยวนี้หมอลอยลำเลยเมียเกิดโรคแก่งกว่าผัวฉีดยาเอาผัวเป็นหมอฉีดยาคนไข้บอกไม่เอาไม่เอาเอาคุณฉีดพยาบาลเก่งกว่าหมอถ้าหมอเขาสอนมาหมอสอนเมียจนทำงานถ้าเมียเป็นคนทำงานใช่ไหมเมียฉีดยาปั๊บเขาเซ็นแม้มือเบาหมอมาฉีดมานานทีปีหนมาฉีดสักทีฉีดไม่เข้าเส้นเขาปวดเลยเมียแจ๋วเลยแจ๋วเลยคุณไม่ต้องหยกฉันตรวจโรคเองนาข้าพยาบาลตรวจเก่งกว่าผัวอีกถ้าตรวจทุกวันแต่ผัวไม่เคยตรวจเอานี่เรื่องจริงนะเลยนาข้าและข้ารวยฉบับอีกเจ้าหนึ่งในแพทย์ไปได้เมียเป็นแพทย์เดียวกันเมียหญิงหวังตัวพระสูรวยกับผัวเนี่ยเลยใช่เมียไม่ได้เลยมันใช่ผัวตะพึดใช่ผัวตะพึดเลยอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยนี่เรื่องจริงเนี่ยโยมผู้หญิงให้ด้วยไหมเนี่ยที่พูดเนี่ยนี่เรื่องจริงที่จังหวัดกาญจน์แต่มาสังเกตที่โรงพยาบาลบอกว่านี่ที่แพทย์หมอนี่โรงพยาบาลเนี่ยเชื่อไหมเชื่อยกมือพลึบออกมาเลยร้องพ่อครับนี่ผมไปในแพทย์ปัญญาโทร้องสันดาจารย์เอาเรียกปัญญาเข้ามาเอาคุณมาเอามานี่เมียผมพยาบาลลาออกเลยนะตั้งตัวเลยใส่กระลุยผ้ารวยฉบับเอาอีกองหนึ่งคนหนึ่งตัวอย่างมาเป็นแพทย์หลวงพ่อเมียผมไม่มาใช้ผมจนแหลกเมียผมไปแพะมันก็ไว้ตัวมันเลิกต่างคนต่างที่ทีแหละนี่เรื่องจริงเดี๋ยวนี้เลิกกันแล้วเลิกกันแล้วเราบอกแล้วให้ได้พยาบาลไม่เชื่อไม่มีเชื่อเลยยิงแม่เขาเหลือกนี่เหตุผลอาตมาไปพูดที่โรงพยาบาลก็จะพูดอย่างนี้บอกแน่พยาบาลทั้งนี้อย่าให้หมอรู้ถ้าจะมีผัวเอาหมอเลยนะหมอเลยนะเอาหมอเลยอย่าไปเอาคนนอกพยาบาลเอาหมอเนี่ยมาเป็นผัวแล้วเราไปเปิดคลินิกรวยฉบับแล้วก็คุณก็ลาออกจากพยาบาลซะหลวงพ่อไม่ได้หรอกไม่ได้นะฟังให้ตนด้วยหลวงพ่อไม่รู้เรื่องหรอกหมอมีน้อยคนจังพยาบาลมากจะทำยังไงก็สามต่อหนึ่งจ้ะ3-1
ดีไหมฮะไม่ดียังไงสามต่อหนึ่งสามีแพทย์หนึ่งภรรยาสามยอมรู้มาจริงถ้าสามคนในการอีกคนหนึ่งช่วยฉีดยาอีกคนหนึ่งเป็นเภสัชเอายาจามอีกคนหนึ่งก็พยาบาลแล้วก็สามีก็นั่งเฉยๆมันไม่ต้องไปหาลูกจ้างอันนี้โยมผู้ชายจำให้ไปทำอย่างนี้ดูแต่ก่อใช่แต่ก่อแต่ก่อนครปฐมรวยสะบัดนี่พูดเนี่ยแนะแนวแนะแนวโยมผู้ชายถ้าจะพูดอย่างนี้โยมผู้หญิงเขาหน้างออย่ามีบ้านเดียวถ้ามีหลายบ้านถ้าโยมมีลูก5คนมีบ้าน5หลังไม่ต้องแย่งกันมันก็ได้อยู่คนละหลังจริงไหมโยมผู้หญิงแต่โยมผู้ชายมีบ้านหลายหลังดีไหมฮะดีไหมนี่นี่มันขัดกันอย่างนี้ไม่เดียวกันกันเลยโยมผู้หญิงก็อ่อยดีโยมผู้ชายเชื่อธรรมะดีถ้าโยมอยู่บ้านนี้มันร้อนใช่ไหมไม่อากาศไม่ดีมาตรงนั้นเย็นจังเลยก็ไปพักบ้านนู้นมันเป็นอะไรไปแล้วถูกไหมรับซิฉันที่นี่มันดีอย่างนี้จะพูดนี่พูดอย่างนี้มาทีไรโยมผู้หญิงผู้ชายอะไรไม่รู้ไม่เรื่องไม่รู้ไม่ลาวเป็นเรื่องทีเดียวแต่โยมผู้หญิงใจแคบแต่มาเท่าเห็นโยมผู้หญิงมาตัวใจแคบเหมือนจริงเรื่องนี้เรื่องนี้ใจแคบมากไม่มีมนุษยสัมพันธ์เลยจริงนะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ปฏิบัติธรรมแล้วทำให้ใจกว้างเช่ใจกว้างแต่อย่าใจขวางนะอย่าไปขวางใครเดี๋ยวมีงานอีกแล้วตรวจธรรมจักรพวกนครสวรรค์มาทำบุญเพลงกันที่วันนี้ทุกวันเมื่อวานนี้ไอเดนมาร์กมาฝรั่งมาวันก่อนนะมาวานลาไปเมกาสามวันนี้ลาไปออสเตรเลียวันก่อนก็ลาไปสวิตเซอร์แลนด์เรียนหนังสืออาตมาถึงมีบัญชีว่าได้ด็อกเตอร์ไปแล้ว56คนเป็นแพทย์เป็นหมอไปเยอะนับไปถ้วนนี่สอนกันอย่างนี้ที่อบรมมาเนี่ยเป็นด็อกเตอร์56ทั้งผู้หญิงผู้ชายเป็นปริญญาตรีไม่ต้องพูดกันปริญญาตรีคือประถมศึกษารุ่นเก่าไม่มีน้ำยาหรอกถ้ามีลูกยังตามปริญญาโทจะไหมปริญญาตรีที่นี่แทนเยอะแยะไปไม่มีน้ำยาเท่าไรหรอกเพราะปริญญาตรีทั่วประเทศแล้วใช่ไหมมันไม่มีงานทำถ้ามีลูกมีหลานอย่างตามปริญญาโทพยายามลุ้นไปให้ได้มันจะเกิดประโยชน์แต่เราแค่ปริญญาตรีเนี่ยมันแย่งกันเข้างานแล้วเข้าก็ไม่ค่อยได้เขาเยอะกันเนาะพยายามมีลูกมีหลานเรียนสือเก่งเล่งก้าวหน้าต่อไปเพราะฉะนั้นสรุปใจความว่าการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยทำให้ฐานะดีแล้วการสวดมนต์นี่ยกตัวอย่างคริสต์ไปสวดมา2วันนี้ไออิสลาม22คนปฏิบัติธรรมที่วัดนี้สบายมากกลางวันไม่เปลืองอะไรเลยมันไม่กินน้ำมันถือศีลอดนี่เรามาปฏิบัตินี่ไม่ได้ถือศีลอดใช่ไหมถือศีลกินไออิสลามต้องเลี้ยงข้าวมากลางคืนแล้วทำกับข้าวอิสลามด้วยที่วัดนี้22คนพอมืดกินแล้วไอพวกนี้ตี 4ตี5อารุณยังไม่ขึ้นกินอีกนะเช้าถึงเย็นเดินจงกรมนั่งเดินจงกรมนั่งไว้ไม่พูดกับใครนี่เมื่อปีเดือนที่แล้วทูตอิหร่านมาขอขอบใจที่วัดนี้ดังไปถึงกรุงเตหะรานว่าท่านสอนอย่างไรทำให้พวกผมมุสลิมอิสลามเป็นด็อกเตอร์จำนวนมากมาขอฟังเหตุผลเราให้ฟังแหละเรื่องลมหายใจเรื่องอะไรจะไรคนติ่นตัวไม่เหมือนกันอย่างนี้โอเคโอเคขอยอมรับ
บอกว่าศาสนาของคุณอิสลามเนี่ยแคบเหลือเกินลบกันแย่งศาสนากันอิรักอิหร่านลบกันเยอะนะศาสนาพูดใจกว้างไม่เคยไปลบกับใครมีแต่ให้กับช่วยให้กับช่วยมีเมตตานะมีเมตตาสูงคือเมืองไทยโยมผู้ชายเนี่ยพอปฏิบัติธรรมก็เมตตาสูงสูงทั้งสาวแช่แก่แม่ไม่เมตตาหมดเมตตาจริงๆนะนี่ที่โยมผู้ชายไปนะไปไหนและโยมผู้หญิงจำไว้ถ้าเรามีสามีนะสวยรวยด้วยสาวแช่แก่แม่ไม่ชอบไปไหนมีคนนิยมไม่ชอบเป็นเกียรติภรรยาถ้าเรามีสามีมันต้องมอดยุคลูกหลานมันเป็นเรื่องไปแล้วเอ้ยผัวใครไม่เป็นท่าถ้าเราได้ยินเข้าแล้วมันก็ไม่สบายใจใช่ไหมเงียบนี่นะใจแคบหลานพูดเล่นเนาะแล้วก็เรื่องจริงเนาะเนี่ยนี่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยขอเชิญพรว่าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหรือสติปัฏฐาน4ไม่ต้องเอาไปสวรรค์นิพพานเอาแค่สมบัติมนุษย์ถ้าโยมมีสติสัมปชัญญะดีตามกำหนดที่วิทยากรได้คุณตาได้อธิบายแล้วไปไหนมีศักดิ์ศรีมีสมบัติมนุษย์ท่านจะปิดประตูบายเปรตนรกสัตว์ร่างกายชาติฉันไม่ต้องไปแค่มนุษย์มนุษย์โสซิถ้าเป็นมนุษย์ไหมอามาพันเตที่โยมบวชกันเนี่ยถ้าไม่เป็นมนุษย์บวชได้นะร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นเดรัจฉานจิตใจเป็นเปรตอามาพันเตไม่ได้ถ้าไม่บวชให้เนี่ยขอฝากโยมผู้หญิงไม่ต้องเป็นผู้ชายมาบวชอย่างนี้ก็บวชได้เนี่ยบวชอย่างแทนคุณแม่ได้เนี่ยมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่ง47อายุ40กว่ายังไม่มีครอบครัวเขาไม่รู้ว่าแม่เขาตายขู่ขอตายเขายังคลานเห็นไหมเนี่ยมานั่งกรรมฐานสองครั้งกลับมาแม่มาเข้าฝันเลยบอกลูกเลยเนี่ยนี่แม่แท้นั่นแหละที่เรียกแม่นะนะแม่ผูกคอตายที่เตียงเจ้านอนเจ้ามานั่งกรรมฐานแม่จะขึ้นจากนรกแล้วหน้าบัดนี้แล้วมีการพิสูจน์เป็นความจริงได้มากนั่งเจริญกรรมฐานช่วยพ่อแม่ได้อย่างพิชโลกข่ายพระเลสวนข่ายเอกาทุทรสเสียสมบัติลูกสาวยิงตัวตายนี่พิชโลกนี่สาวยิงตัวตายนี่เสียสมบัติอยู่ของทางไฟสามอาตมาไปช่วยพูด7วัน7คืนเมื่อ10กว่าปีวังทองคมมานิดเยอะพวกก่อการลายมาเมื่อ15ปีนู้นเดี๋ยวนี้ดีหมดแล้วเนี่ยไข่เอกาทศรถไข่สมเด็จพระเนศวรมหาราชที่พิษโลกอาตมาไปพูดเรื่องกฎกรรมเซนั่งร้องไห้บอกร้องไห้ทำไมเนี่ยหลวงพ่อผมลูกผมยิงตัวตายลูกสาวผมไปสร้างโบสถ์สร้างอะไรก็ไม่เจอวี่แววเลยบอกเลยผิดทั้งนั้นเอาเลยสองคนผัวเมียเนี่ยแล้วก็พัญญาไปอาจารย์สอนวิไลครูพิษโลกเป็นเพื่อนอาจารย์ละเอียดที่พิษโลกอันตรมารู้จักหมดลงมานั่งกรรมฐานสองคนพอนั่งได้สองน้ำอ่ะลูกสาวมาแล้วลูกขาวมาแล้วมาขอบคุณพ่อแม่ลูกขึ้นจากนรกถ้าหากว่าใครฆ่าตัวตายทำบุญไม่ถึงแน่นอนนี่ตำรานี่เยอะพิสูจน์ได้จะเป็นความจริงเจริญกรรมฐานให้ถึงจะได้ต้องมาสูงสุดในพระพุทธศาสนาบางทีลูกเนี่ยแม่ไปโรงมะเร็งจะตายเป็นครูด้วยหมอบอกว่าแล้วสุดท้ายเนี่ยปวดเต็มที่ต้องตายหมดลูกเน่าไปแล้วลูกมานั่งมากรรมฐานแผ่เมตตาให้ยังเป็นเด็กเดี๋ยวนี้เป็นสาวแล้วแม่หายจากโรคมะเร็งได้เดี๋ยวนี้ยังอยู่มีพยานหลักฐานเนี่ยดูกฎแห่งกรรมที่ต้องมีพยานมีบุคคลเป็นพยานไม่มีบุคคลเป็นพยานไม่มีหลักฐานเอามาเล่ากันทำไมเอามาเล่ากันทำไมระหว่างในเรากฎแห่งกรรมโน่นน่ะไอ้ศูนย์การฐานเป็นใหญ่เรื่องจริงเถอะบางคนบอกบุญบาปไม่มีบอกลองสิบุญบาปไม่มีเวรกรรมไม่มีลองดูไหมออกไปหลังวัดไปตีหัวเขาเข้าไปตกคือซอยเขาดูสิมันจะได้บุญไหมแม่เดี๋ยวก็บอมขยะโยมพบาลเอาโซ่ลากไปเนาะนี่จะไม่ว่าอย่างไรอย่ามาเถียงเดี๋ยวนี้คริสต้องโอเคอิสลามโอเคเรื่องจริงเนี่ย
เนี่ยดูสิไอ้อีรักอีหลานเนี่ยมันลบกันเรื่อยตัวละมันจะตายผมตายหากันเพราะศาสนาไม่ใช่เนี่ยมันศาสนามันไม่บริสุทธิ์มันไม่มียุติลงได้ของเรามีแต่เมตตาพี่น้องที่รักคนไทยถ้าขาดคุณธรรมมีสิ่งที่